ยากไร้เป็นโครงการสำคัญของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเราตั้งเป้าหมายไว้500ครอบครัวขณะนี้นะครับ100ครอบครัวจนได้รับความไว้วางใจจากชาวไทยอย่างกว้างขวางทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมแต่ละครอบครัวนั้นมีทั้งเด็กกำพร้าเด็กยากไร้และคนป่วยคนชราทั้งสิ้นนะครับวันนี้เรายังสานต่อความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ที่เดือดร้อนในสังคมอย่างต่อเนื่องงบประมาณที่เราต้องใช้คนละ 1,000 บาทซึ่งแต่ละปีมากกว่า 1,200,000 บาทนะครับขอความร่วมมือจากผู้มีจิตสำนึกต่อหน้าที่ของเด็กกำพร้าลดภาระให้แก่สังคมเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยากไร้นี่คือภารกิจที่เชิญชวนให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ฟัรดุกิฟายะห์ตรงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวการช่วยเหลือคนยากจนการช่วยเหลือเด็กกำพร้านั้นคือเส้นทางสำคัญที่มีสถานภาพเป็นเพื่อนของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสวนสวรรค์เขายื่นมือแล้วใครเล่าจะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ที่จะยื่นมือช่วยเหลือคนเหล่านี้ครับเรามาร่วมกันมอบรอยยิ้มกับคืนสู่สังคมด้วยการร่วมกันบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหง87ชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากไร้เลขที่บัญชี 109-1-02817-6ใช่แล้วครับกุรบานทำได้ตั้งหลายครั้งในชีวิตท่านนบีเองก็ทำแบบอย่างไว้เป็นอย่างดีครับมาร่วมทำกุรบานกับสหกรณ์อิสลามอามานะสิครับเพราะวันนี้เรามีบริการทำกุรบานทั้งแบบจ่ายเต็มและแบบผ่อนและทั่วประเทศสามารถทำกุรบานได้กับเราวัวเพียงส่วนละ 4,500 บาทผ่อนชำระ5เดือนเดือนละ900บาทแพะเพียงตัวละ 6,000 บาทผ่อนชำระ5เดือนเดือนละ 1,200 บาทโดยผู้ทำกุรบานจะได้เนื้อ5กิโลกรัมต่อส่วนมีบริการจัดส่งถึงบ้านท่านฟรีเราอาสาแจกจ่ายจัดส่งเนื้อกุรบานให้กับเด็กกำพร้าคนยากจนและพี่น้องมุสลิมถึงที่แค่นี้ก็อิ่มบุญได้ง่ายๆแบบสบายกระเป๋าเปิดรับแล้ววันนี้จนถึง10กันยายน2559ส่วนเหลือจากกุรบานมอบให้สหกรณ์ดำเนินการตามความเหมาะสมสนใจติดต่อโทร081-427-1403 091-554-4253 091-554-4254 02-731-7725สหกรณ์อิสลามอามานะห์เพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการมาเชิญใช้บริการอย่าให้เราเป็นแค่คนที่เฝ้ามองการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างนิ่งเฉยก้าวข้ามกำแพงแห่งเชื้อชาติและความเกลียดชังอย่าให้มีเพียงความสงสารในกำลังที่มอบให้แก่ชาวร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อรักษาร่างกายของเราที่เจ็บปวดให้หายและเพื่อรักษาหัวใจของเราไม่ให้เป็นหัวใจที่ตายได้โครงการช่วยเหลือโรฮิงญาและผู้ลี้ภัยของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเป็นหน่วยงานแรกๆที่ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและโปร่งใสเชิญร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหง87
ชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงญาเลขที่บัญชี 109-1-02-664-5 ธนาคารกสิกรไทยสาขาคลองจันทน์ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือชาวโรฮิงญาโดยมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเลขที่บัญชี 040-2-723-78-7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถนนรามคำแหง87ชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเลขที่บัญชี 109-1-02-829-1 คุณรู้สึกยังไงถ้าได้หยิบยื่นชีวิตใหม่ให้กับใครสักคนด้วยกับความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าอัชฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮWa'ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Allahu Akbar ชีวิตที่เหมือนเกิดใหม่กว่า20ชีวิตตลอดเดือนรอมฎอนนี้ยินดีต้อนรับสู่ความเป็นผู้ศรัทธาและเกือบร้อยชีวิตตลอดเส้นทางการทำงานของ Y Channel สิ่งพิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นได้ด้วยความโปรดปรานจากพระผู้เป็นเจ้าด้วยความร่วมแรงร่วมใจของเราทุกคนมีคนอีกมากมายที่กำลังวิ่งหาทางออกของชีวิตปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทุกคนไม่ช่วยกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสถาบันการศึกษาของลูกหลานคุณตกอยู่ในเครื่องมือของชีอะห์กลยุทธ์การล้างสมองของผู้ไม่หวังดีต่ออิสลามผ่านระบอบการศึกษากำลังระบาดอย่างหนักใครบ้างกำลังตกเป็นเหยื่อร่วมรับฟังและพูดคุยอย่างเจาะลึกไปกับวิทยากรคุณภาพเชครีดออะห์มัดสมาดีอาจารย์มูริดทิมเสนอาจารย์นาอิมวงเสงี่ยมและคุณฮุเซนโมมินในรายการคุยแบบปัญญาชนหัวข้อภายต่างๆในสถาบันการศึกษาวันพุธที่3สิงหาคมนี้2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไม่อยากขายอะกีดะห์แลกวุฒิการศึกษาต้องดูคุณลักษณะที่ดีงามประการหนึ่งซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของพัฒนาการไปสู่ความสมบูรณ์และความสูงส่งของมนุษย์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าความละอายเป็นส่วนหนึ่งจากการศรัทธาและการศรัทธานั้นอยู่ในสวงสวรรค์และวาจาหยาบคายนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากความแข็งกร้าวและความแข็งกร้าวนั้นอยู่ในขุมนรกรายงานโดยอะห์มัดรวมศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อความละอายคือคุณสมบัติของผู้ศรัทธากับอาจารย์รอซิกีนอีซาอาจารย์ซิดดิกมุฮัมมัดซะอีดอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์ในรายการกิตาบุลลอฮ์และซุนนะวันจันทร์ที่1สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ทาง Y Channel กลุ่มซอบิรีนร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายผู้รักอะห์ลุลบัยต์และซอฮาบะห์ขอเชิญพี่น้องร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อรุฮามาอุบัยนะฮุมโดยอาจารย์ยูซุฟศรีมาลาและอาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์วันศุกร์ที่5สิงหาคม2559เวลาหลังละหมาดอิชะณมัสยิดเนียมะตุลลอฮ์ประชาอุทิศ72ทุ่งครุติดต่อสอบถามโทร082-343-0841รวมสนับสนุนสมาพันธ์ได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อสมาพันธ์เลขที่109-1-04156-3สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการที่หัวใจชาชินกับการทำผิดหลายครั้งที่อยากกลับตัวแต่ต้องพ่ายแพ้แก่นัฟซูตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาร่วมยูเทิร์นกลับตัวกลับหัวใจไปพร้อมๆกันกับมหากรรมกองทัพแห่งความดีที่จะมาเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ในงานยูเทิร์นจุดกลับใจเสาร์ที่6สิงหาคมนี้ณหัดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่สนับสนุนงาน0914612884จองร้านค้า0896809943หันกลับไปมองแต่ไม่ย้อนเดินกลับไปยูเทิร์น
มกำลังกลัวความตายความตายไม่ได้หมายถึงการหมดเคราะห์ไม่ใช่สิ่งสวยงามไม่ใช่การไปสบายอย่างที่เคยเข้าใจแต่ความตายคือการหมดเวลาหมดโอกาสแก้ตัวถ้าใครก็แล้วแต่นะได้ไปแล้วจะรู้ว่าหัวใจของเราเนี่ยผ่านเราจะคิดถึงที่นั่นแล้วก็อยากจะไปไม่รู้เบื่อละเอานะมาแข็งใจหน่อยมาจะได้มีแรงไปทำงานกับผมไงมาไม่ต้องห่วงนะถ้ามาเดินไม่ไหวเนี่ยผมจะแบกมาต่อวาร์ฟรอบกับบาปเองคนอย่างซามี่อ่ะไม่เคยขอให้ใครมาช่วยเว้ยฉันถามนายจริงนะไอ้ตีกันทุกวันเนี่ยไม่เบื่อบ้างเราไปตีเขาเขามาตีเราเล่นเราเกือบตายทุกวันเป็นบ้าบ้ายอมเหรอก็ที่จะตายกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีนี่หรอกนะคือมึงจะบอกว่ามึงรู้สึกบาปอ่ะเหรอที่ไปตีมาทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาตกลงรับคุณเป็นดีไซเนอร์ของบริษัทนะจริงเหรอครับจะแหกปากทำไมก็ติดคุกกันหมดหรอกผมว่าคนเคร่งๆอย่างคุณนะถ้าไม่เปลี่ยนทัศนคติชีวิตจะลำบากอย่าเลยอย่าหันหัวใจให้ออกห่างพระองค์ทรงรู้ว่าบ่าวพระองค์คิดอะไรอยู่คิดว่าแบกรับภาระไว้คนเดียวแล้วแค่เหรอใจหากวันหนึ่งฟ้าสงโออัลลอฮ์ขอให้สิ่งถูกสร้างในที่นี้เป็นพยานว่าที่บ่าวทำไปทั้งหมดไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยเว้นแต่เพื่อพระองค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته น้องครับประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลา 9:40 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะอยู่กันอีก1ชั่วโมงครึ่งนะครับตามปกติวันนี้อาจารย์บุคอรีอัลการิมีนะครับมีภารกิจผมก็มาเป็นผู้ดำเนินรายการแทนนะครับแต่ว่าอาจารย์นายอิมเนี่ยก็มาอยู่ร่วมรายการกับพี่น้องนะครับก็ต่อเนื่องกันเลยตั้งแต่วันเสาร์นะครับวันศุกร์ประชุมวันเสาร์มีอีเวนต์วันอาทิตย์เมื่อวานนี้ก็ติดภารกิจแล้วก็เข้ามาในช่วงกลางคืนแล้วก็วันนี้นะครับก็มาร่วมรายการกับพี่น้องเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับจากครั้งก่อนพูดถึงท่านนบีบรอฮีมอะลัยฮิสลามแล้วก็ลูกชายของท่านว่าเป็นคนแรกก็ได้นะครับก็คือนบีอิสมาอินแล้วก็การทดสอบของนบีบรอฮีมให้เชื่อดลูกชายของท่านก็คือนบีอิสมาอินวันนี้จะมาพูดถึงลูกอีกคนหนึ่งก็คือนบีอิสฮากนะครับว่าจะเป็นอย่างไรมีความผูกพันกับท่านนบีบรอฮีมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีอะไรบ้างที่จะเป็นบทเรียนสำหรับเราในวันนี้ครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮูลาลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงประสบแด่พี่น้องท่านนะครับก่อนอัลฮัมดุลิลละห์คำทักทายเนี่ยสลามเนี่ยเป็นสิ่งที่บรรดามุสลิมเนี่ยใช้กันอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ใช้กันตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามก่อนหน้านี้ก็คือสมัยท่านนบีอาดัมแล้วก็นบีและรอซูลถัดมา ซึ่ง เป็นเนื้อหาที่เราจะพูดถึงในวันนี้เช่นกันครับเขาเรียกว่าครั้งก่อนนู้นนะครับสัปดาห์ก่อน
นู้นเนี่ยเราได้พูดคุยเกี่ยวกับประวัติของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามกับลูกชายคนแรกซึ่งมาจากภรรยาคนที่สองครับภรรยาคนที่สองท่านนบีอิบรอฮิมชื่อว่าพระนางฮายัดภรรยาคนแรกชื่อว่าพระนางซาร์ครับภรรยาคนที่สองเนี่ยมีลูกก่อนเป็นลูกคนโตของนบีอิบรอฮิมที่ชื่อว่าอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามเราได้เล่านะครับคุณอนุฟตาถึงเรื่องราวช่วงวัยเด็กของนบีอิสมาอีลครับตอนหนึ่งเต็มๆเลยกำเนิดนบีอิสมาอีลนะครับแล้วก็เล่าถึงช่วงที่ท่านนบีอิบรอฮิมได้รับบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยให้เชื่อลูกชายของท่านครับและท่านก็ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลลอฮ์โดยอัลลอฮ์เนี่ยทดแทนให้เชื่อแพะหรือเชื่อแกะเนี่ยแทนครับและเป็นการเชื่อที่สืบเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วก็ใกล้แล้วเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกเดือนกับอีก10วันโดยประมาณ12วันนั่นก็คือประมาณช่วงวันอีดครับอัตฮานะครับเป็นช่วงเราเรียกว่าอีดใหญ่นะฮะครับอัตฮาเนี่ยชื่อก็บอกแล้วแปลว่าอีดแห่งการพลีครับพลีนี่พลีอะไรฮะก็ต้องกลับไปรำลึกถึงสมัยที่ท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามได้พลีนั่นคือลูกชายคนแรกที่ถือว่ามีบทบาทอย่างมากในชีวิตของเราปัจจุบันนี้ครับคือถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาเรื่องราวของนบีอิบรอฮิมเนี่ยอิบาดะห์บางอย่างของเราเนี่ยมันก็ยังไปได้มันจะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ในที่นี้ก็คือในแง่ของจิตวิญญาณในแง่ของการปฏิบัติความรู้สึกครับผมใช้คำว่าสตอรี่อินนะมันอินเนอร์มันไม่มาบางทีก็แค่อย่าว่าบางทีเนี่ยมันส่งผลให้ไม่อยากทำด้วยซ้ำไปอาจารย์นะครับโอ้ทุกปีเลยอ่ะส่วนทุกวันนี้ก็สวดละ 4,500 ใช่ฮะเอาอีกแล้วมาอีกแล้ว 4,500 4,500 4,500 เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีต้องมาควัก 4,500 นี่อาจจะพอกับการให้ลูกกินได้1คนต่อ1เดือนใช่แล้วโดยปกติบางคนที่ไม่ได้ทำบ่อยๆเขาอาจจะไม่ได้วางแผนในการเก็บหอมรอมริบไว้เพื่ออีเวนต์ต่างๆเหล่านี้ด้วยมันก็จะรู้สึกว่ามันมากระทบรายจ่ายของเราหรือว่าคนที่ทำก็อาจจะทำอยู่บ่อยๆทำทุกปีแต่ถ้าไม่ได้ศึกษาตรงนี้เนี่ยก็จะรู้แค่ว่าเหมือนมันเป็นหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทำไปแต่มันจะไม่อินมันจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเรารับรู้ถึงประวัติศาสตร์ดังกล่าวแล้วเนี่ยมันช่วยได้นะฮะที่คุณรัศดาบอกว่าเออมาอีกแล้วปีนึงถ้าสมมุติ 4,500 ถ้าเราปัจจุบันราคานะฮะไปเปรียบเทียบกับบัญญัติที่ท่านนบีอิบรอฮิมถูกสั่งจากอัลเลาะห์เนี่ยแล้วท่านปฏิบัติตามก็คือเชื่อลูกตัวเองแล้วจะเห็นว่า 4,500 นี้เนี่ยมันเป็นจำนวนที่น้อยมากครับแทนกับ 4,500 นี่แทนการเชื่อลูกตัวเองนั่นแสดงว่าเราก็อยากที่จะปรารถนาปฏิบัติตามสั่งของอัลเลาะห์แล้วยิ่งเห็นถึงความสำเร็จที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้รับครับอันเนื่องจากการเชื่อพลีเพื่ออัลเลาะห์เนี่ยเราก็อยากที่จะเป็นผู้ประสบความสำเร็จเนี่ยเหมือนกับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยการเชื่อสัตว์พลีนะครับเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลูกชายของท่านนบีอิบรอฮีมคนหนึ่งคนโตครับแม้ว่าจะมีทัศนะที่ขัดแย้งกันว่าอาจจะเป็นคนเล็กอาจจะเป็นคนไม่ใช่คืออาจจะเป็นอีกคนนึงเขาถือว่าเป็นคนโตคนที่ถูกเชื่อใช่ไหมใช่ครับอาจจะเป็นนบีอิสฮากแต่ว่าที่ถูกต้องแน่นอนนะครับแม้แต่ในตำราของคัมภีร์เตารอตหรืออินจีลหรือไบเบิลเองก็ตามเนี่ยก็จะยอมรับในที่สุดว่าคือนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนี่คือเรื่องราวของลูกคนนึงมีบทบาทเกี่ยวข้องกับอิบาดะห์ที่เราได้ปฏิบัติครับวันนี้เราจะพูดเรื่องราวของลูกชายนบีอิบรอฮีมอีกคนหนึ่งหรืออาจจะยังไม่ได้เข้าสู่เนื้อหาที่จะพูดคุยในตัวลูกชายโดยตรงครับแต่จะเป็นช่วงเขาเรียกอะไรนะช่วงที่ท่านนบีอิบรอฮีมจะได้รับข่าวดีอันเนื่องจากลูกชายคนที่สองครับพี่น้องต้องนึกภาพตามนะครับว่าเรื่องราวนบีอิบรอฮีมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวส่วนตัวของท่านนบีอิบรอฮีมนะฮะและมันสามารถเอามาใช้ชีวิตส่วนตัวของเราได้และเรื่องราวส่วนตัวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันกระทบกับเรื่องราวโดยรวม และในวันนี้นะครับเราจะมาดูว่าที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้ลูกชายคนที่สองเนี่ยเราจะคิดแบบว่าแง่มุมส่วนตัวก็ได้ครับหมายถึงว่าอ๋อนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีบททดสอบแบบนี้นะคือไปกลายเป็นเหมือนกับว่าบททดสอบนบีอิบรอฮีมเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นเรื่องที่คือจริงๆเป็นเรื่องใหญ่การที่ไม่มีลูกการที่ยังไม่ได้รับลูกริสกีเนี่ยหลังจากที่แต่งงานไปแล้วเนี่ยกับท่านอินนบีอิบรอฮีมแต่งงานกับท่านหญิงซาร์เนี่ยเป็นระยะเวลาก็คือหลายสิบปีจนกระทั่งชราภาพแล้วง่ายๆชราภาพหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นวัยที่สิ้นหวังเป็นวัยที่ไม่หวังว่าจะมีลูกอีกแล้วนี่เรื่องนี้คือไม่มีลูกก็คือเรื่องเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งชีวิตหนึ่งแต่เนื่องจากนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีบททดสอบเนี่ยเยอะมาก
การไม่มีลูกหรือการที่อะไรนะฮะชราภาพแล้วยังไม่มีทายาทเนี่ยจึงดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดากับบททดสอบของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามแต่ขณะนั้นก็ตามนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ต้องการให้ท่านนบีอิบรอฮีมมีลูกในวัยที่อายุเนี่ยมากแล้วซึ่งบทเรียนต่อไปนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนนบีอิสฮาบจะเกิดมาเป็นลูกชายคนที่2จากภรรยาคนแรกของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งเวลาท่านจะเกิดมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีสตอรี่มีเรื่องราวมาลาอิกะห์3ท่านด้วยกันครับมีนามว่าคือเป็นแกนนํามาลาอิกะห์นะฮะ3ท่านนี้เนี่ยหลายครั้งที่ไปไหนมาไหนด้วยกัน1ก็คือยิบรีล2คืออิสรอฟีลแล้วก็3คือมีกาอีล3ท่านนี้เนี่ยมาหานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครับเพื่อนําเขาดีมาบอกกับท่านนั่นเองนะครับเป็นแบบมาแบบไม่ธรรมดานะครับคือบ้านเราเนี่ยแค่ใช้ชุดตรวจคันนะครับแล้วเห็นเนี่ยเราโหดีใจตายแล้วนะหรือว่าอาจจะเริ่มรู้สึกพือประจำเดือนขาดแล้วก็เริ่มวิงเวียนศีรษะมันก็ทางที่ยังไม่ชัวร์นะยังไม่ทันตรวจเราเริ่มรู้สึกว่ามาแล้วแต่นี่ไม่ใช่มาลาอิกะห์มาเลยมาบอกแล้วเป็นคนที่คือถ้าตามอะไรนะตามสเต็ปตามลำดับที่อาจารย์นาอิมได้บอกเนี่ยคือแต่งงานกับซาร์เนี่ยก่อนอยู่ตั้งหลายปีจนดูเหมือนว่าจะไม่มีโอกาสมีลูกแหละใช่ครับแล้วพอซาร์ให้ฮาจัดแต่งงานกับนบีอิบรอฮีมปุ๊บแป๊บนึงตั้งครรภ์ลูกใช่แล้วมันก็ดูเหมือนว่าจะหมดโอกาสแล้วกับภรรยาคนนี้ใช่แต่ว่าอัลเลาะห์กำหนดให้ต้องแยกระหว่างนบีอิสมาอีลกับฮาจัดเนี่ยไปอยู่มักกะนบีอิบรอฮีมกลับมาอยู่กับซาร์อีกที่นึงใช่มั้ยฮะเวียนเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วสุดท้ายมาลาอิกะห์รุ่นใหญ่ด้วยเขาเรียกนะมาลาอิกะห์ระดับแนวหน้าที่ถูกส่งมาแจ้งแต่ไม่ได้มาแจ้งเฉพาะเรื่องของนบีอิสฮากอย่างเดียวด้วยใช่คือภารกิจหลักของมาลาอิกะห์เนี่ยพี่น้องทราบภาพรวมนะฮะเราจะเห็นความสวยงามมากอายะกลุ่มอายะที่เราจะศึกษาต่อไปนี้นะครับในประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเนี่ยเราจะเห็นภาพว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นญาติกับนบีลูตอะลัยฮิสสลามครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยมีกลุ่มเป้าหมายรับผิดชอบในการดะวะห์เนี่ยแตกต่างกันนบีอิบรอฮีมก็มีกลุ่มนึงแล้วก็นบีลูตเนี่ยเมืองใกล้เคียงกันเนี่ยอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในท้องที่ท้องถิ่นเดียวกันมาลาอิกะห์3ท่านนี้เนี่ยได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์เนี่ยรูซุลในภาษาอาหรับนะฮะรูซุล3ท่านนี้เนี่ยถูกส่งมาเนี่ยเดิมเนี่ยมาหาท่านนบีลูตอะลัยฮิสสลามครับแต่เนื่องจากว่าภารกิจเนี่ยคือหลายอย่างที่น้องอาจจะรับทราบเวลาสมมุติเราเดินทางเงี้ยฮะครับไว้ไปอีเวนต์ทีนึงแล้วก็จะไปจัดประชุมมีประชุมบาที่นี่ไปคุตบาไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่มีนิกะห์อีกอะไรประมาณนี้นะมาลาอิกะห์ลงมาทีนึงก็จะประมาณนี้คือมีภารกิจ1 2 3 4แวะตรงนี้ก่อนจะไปถึงเมืองนู้นแม้ว่าจะมีภารกิจหลักที่ชัดเจนครับว่ามายังกลุ่มชนบีลูตจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่ต้องศึกษาอีกทีนึงนะฮะแต่กำลังบอกว่าที่มาลาอิกะห์จะลงมาเนี่ยหลักและภารกิจหลักก็คือมายังกลุ่มชนบีลูตอะลัยฮิสสลามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กล่าวเรื่องนี้ไว้แต่เมื่อจะไปกลุ่มชนบีลูตมาเยี่ยมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทางผ่านโอ้โหมันเป็นอะไรที่สวยงามมีภารกิจหนึ่งเนี่ยผ่านบุคคลที่รู้จักกันแน่นอนญิบรีลน่ะกับท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยรู้จักกันครับนะฮะแต่ว่าในครั้งนี้ที่มานะครับมาในสภาพของชายหนุ่ม3คนที่ไม่ได้เป็นรูปร่างของมลาอิกะห์คือจำแรงมาเป็นมนุษย์ครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะลากอดจาอัตรุซุลูนาอิบรอฮีมบินมุชรอความจริงแล้วเนี่ยนะฮะอัลเลาะห์ยืนยันนะฮะได้มีรอซูลของเราคือทูตของเราเนี่ยมายังอิบรอฮีมมาในสภาพไหนครับนำบิลบุชรอนำข่าวดีเนี่ยมาแจ้งครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ส่งเสริมให้มีการแจ้งข่าวดีมีข่าวดีเนี่ยโดยเฉพาะกับครอบครัวกับคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยบินบุชรอเนี่ยเวลาตั้งครรภ์แล้วเนี่ยบอกกับใครครับบอกกับเครือญาติหน่อยครับบอกกับพ่อแม่ของเราหน่อยบอกกับพี่น้องของเราหน่อยบอกว่าตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์ได้ครรภ์แล้วแล้วก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นฟิตรอเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมอาจารย์นะว่าถ้าอยู่ในสังคมที่ไม่ได้ถูกบิดเบือนเรื่องความเชื่อเนี่ยเขาจะถือว่าลูกเป็นบุชรอใช่ฮะลูกจะมากับใครก็แล้วแต่ถ้าได้ตั้งครรภ์แล้วเขาถือว่าเป็นข่าวดีใช่ยกเว้นในบางสังคมที่ถูกบิดหลักความเชื่อหลักความคิดไปแล้วเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่ามีลูกเอาละเริ่มลำบากเริ่มเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่ายิ่งถ้าได้มาในทางที่ไม่ดีเนี่ยเป็นมารหัวขนเป็นอะไรก็ว่ากันไปแต่กุรอานบอกว่าไม่ใช่
ใช่ครับกุรอานบอกบอบินบุชรอนี่ที่คุณมุสตาบอกสักครู่นะครับว่าคือถ้าเป็นสังคมที่บริสุทธิ์ธรรมชาติเนี่ยแล้วก็อยู่ในระบบการแต่งงานอัลฮัมดุลิลละห์นี่คือเนี่ยธรรมชาติทั้งหมดนะครับเข้าใจว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกือบ 100% นะฮะคืออยู่ในระบบการแต่งงานนะคือรออะไรอย่างแต่งงานเสร็จรออะไรฮะรอมีลูกก็จะถามนะครับและนี่ก็เป็นเกียรติที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บินบุชรอเนี่ยข่าวดีมานำเอาข่าวดีมาให้กับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามยาตรุสูลูนาอิบรอฮีมบินมุชรอรุสูลูนาใครครับจริงนบีอิบรอฮีมก็เป็นรอซูลเหมือนกันรอซูลเนี่ยที่เป็นมาลาอิกะห์มาหานบีอิบรอฮีมแต่เป็นมนุษย์จำแรงมาเป็นมนุษย์นะฮะมาหานบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนำข่าวดีมาให้ยังไม่ได้นำเสนอนะฮะอันดับแรกเลยเขาเรียกว่าเป็นนิสัยของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยก็คือการให้สลามอัสสลามุกอบลันกะลามบาลูสลามามาถึงเสร็จนะฮะไม่ใช่ว่ามาแจ้งข่าวดีเลยหรือไม่ใช่ว่ามาพูดธุระเลยอันนี้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญบางทีเราก็ใช้ผิดพลาดนะฮะก็คือการเริ่มต้นด้วยกับการให้สลามก่อนที่จะพูดคุยโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียทุกวันนี้ผมเองก็เป็นนะบางทีเนี่ยแบบว่าเราเนี่ยเราละกันเราเนี่ยจะรู้กันดีว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยจะไม่ใช่ช่องทางติดต่อสื่อสารหลักคือถ้ารีบเนี่ยเราจะโทรหรือว่าจะใช้วิธีอื่นแต่ว่าถ้าส่งข้อความใน Facebook ใน LINE หรืออะไรก็แล้วแต่เราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่รอได้ใช่ครับแล้วก็หลายทีอย่างผมทักอาจารย์นาอิมไปเนี่ยอีก2วันน่ะมาตอบพออาจารย์ตอบปุ๊บผมก็สวนกลับไปเลยโดยที่ทั้งที่มันเหมือนซอฮาบะห์นี่เขาต้นไม้ขั้นนะครับปุ๊บเขากลับมาสามแต่เราเนี่ย2วันแต่เรารู้สึกว่าอ๋ออาจารย์เพิ่งตอบเราเพิ่งตอบเรื่องงานที่เราถามไปเราก็เลยคุยต่อเลยโดยที่ไม่ได้สลามมันอาจจะไม่ถึงขั้นผิดใช่ฮะแต่ว่ามาลาอิกะห์เนี่ยที่ถูกส่งมาได้มาทำตัวอย่างไว้ว่าสลามก่อนใช่ฮะดีกว่าก่อนที่จะพูดคุยกันใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าการสลามจริงมันมีพูดได้เป็นคือมีความดีเป็นซีรีส์คือการสลามเนี่ยเป็นส่วนที่ดีสลามมาอันนี้เนี่ยอัลลอฮุมอันตัสลามมินกัสสลามเนี่ยสันติเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เท่านั้นมินกัสสลามเนี่ยจากอัลลอฮ์เนี่ยอัสสลามและสลามตะฮียะตัมมินอินดิลลาห์เนี่ยเป็นการทักทายพระราชทานที่มาจากอัลลอฮ์มุบารอกะมีจำเริญตอยยิบะมีความดีงามเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นนะฮะสลามเนี่ยและให้กันเนี่ยสลามะกอลูสลามะดูนะฮะญิบรีลแล้วก็อิสรอฟิลมีกาอินเนี่ยเริ่มต้นให้สลามนบีอิบรอฮีมเนี่ยอุลามะก็เลยบอกว่าอะไรนะฮะบอกว่าคำว่าสลามเนี่ยนี่คือคำว่าสลามสลามซอได้หรือเปล่าซอมไหมก็เนี่ยแต่นี่ไงเพราะว่านี่อายะกุรอานแล้วไม่ใช่อายะนี้อายะเดียวหลายอายะที่พูดถึงเรื่องนี้ก็จะกอลูสลามสลามแสดงว่าก็มีตัวบทอยู่เหมือนกันที่เกี่ยวกับสลามแม้ว่าสลามอะลัยกุมนี่คือจะสมบูรณ์สมบูรณ์นะฮะสลามอ่ะนบีอิบรอฮีมก็กล่าวกับกอลาสลามสลามเช่นกันคือเวลาคนมอบสันติให้กับเราแล้วเนี่ยเราก็มอบกับเขาครับคนที่มาเป็นมิตรเนี่ยเราก็จะเป็นมิตรกับเขานี่เป็นลักษณะของคนดีทั้งหลายกอลาสลามความสันติจงมีแด่พวกท่านเนี่ยเช่นกันฟามาและบิสานี่เป็นมาในนามแขกเลยนะฮะและเป็นแขกแปลกหน้าในอิบนุกะซีรเนี่ยได้พูดถึงนะครับว่าแขก3คนที่มานี้แม้จะเป็นมาลาอิกะห์แต่แปลงมาเป็นคนนะฮะเป็นแขกแปลกหน้าแต่เมื่อเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วและเป็นคนที่มาดีรู้ได้ไงครับเพราะให้สลามใช่ไหมฮะเหมือนกับว่าขอความดีจงประสบแด่ท่านครับขอความดีจงประสบแด่ท่านเช่นเดียวกันนบีอิบรอฮีมเนี่ยมารยาทของท่านนี่คือการต้อนรับแขกอย่างดีรู้ว่าเขามาดีใช่ไหมฮะฟามาลาบิซะนบีอิบรอฮีมเนี่ยใช้เวลาไม่นานอันญาอะบิอิจลินฮานีซนอกจากท่านพอหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะฮะท่านจึงไปนำอิจลินนี่คือแปลว่าลูกวัวฮานีซนำลูกวัวที่อ้วนพลีเนี่ยออกมาให้กับใครครับออกมาลูกวัวอ้วนพีที่ออกมาเขาเรียกอะไรฮะออกมาอย่างสมบูรณ์นะครับหมายถึงว่าพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟพร้อมรับประทานจริงๆมีรายงานจากอิหม่ามอิบนุกะซีรเนี่ยได้บอกว่านบีอิบรอฮีมเข้าไปหาภรรยาของท่านใครครับภรรยาของท่านท่านหญิงซาร่านะฮะถามว่าเรามีอะไรไหมครับมีเขาบอกว่ามีแกะอยู่นิดหน่อยนบีอิบรอฮีมรู้สึกว่ามันน้อยไปแขกมา3คนเป็นผู้ชาย3คนครับน่าจะกินเยอะน่าจะกินเยอะอันนี้เป็นวัฒนธรรมอาหรับด้วยถ้ามองบริบทเนี่ยถ้าบ้านเราไม่ต้องถึงขั้นบัวนะฮะ
ไก่ตัวหนึ่ง3คนอาจจะกินไม่หมดด้วยซ้ำใช่แต่ว่าคือความวัฒนธรรมที่นบีอิบรอฮีมอยู่อาจจะเป็นอาหรับหรือไม่อาหรับในช่วงนั้นน่ะคือกินเยอะกินเยอะหน่อยแล้วก็นี่คือในมุมของการกินนะแล้วก็เช่นกันในมุมของการต้อนรับแขกเนี่ยโอ้โหแบบคนใจกว้างมากระดับนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นต้นตระกูลของอาหรับเช่นกันนะฮะหมายถึงต้นตระกูลของนบีอิสมาอีลเนี่ยและอาหรับเนี่ยเขาเป็นที่ขึ้นชื่อว่าเขาเป็นคนที่ใจกว้างใจบุญเวลาเลี้ยงเนี่ยเขาต้องเลี้ยงให้อิ่มเวลาเลี้ยงนะเลี้ยงจนกระทั่งอิ่มอันนี้คือเวลาไปพี่น้องบางทีอาจจะไปทางประเทศอาหรับเนี่ยถ้าไปเลี้ยงแบบอาหรับเป็นเจ้าภาพแล้วนะฮะคือคุณกินหมดเนี่ยเขาต้องแถมจนกระทั่งต้องเหลืออันนี้คือมันอาจจะไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะ คือถ้ากินหมดแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเลี้ยงยังไม่อิ่มอ่ะ ประมาณนั้น เขาต้องเติมจนกระทั่งเราไม่ไหวแล้วนั่นคือเนี่ยเลี้ยงแบบว่าเต็มที่จริงๆแต่ถ้าเราพยายามกินให้หมดใช่ไหมฮะแสดงว่ายังอิ่มยังหิวอยู่แล้วก็เติมเพิ่มอีกอันนี้ก็อาจจะนี่คือมุมที่จะต้องการนำเสนอนี่คือความใจบุญหรือความอยากที่จะเลี้ยงแขกนะครับฟามาลาวิซาอันจาอบิอิจลินฮานิสก็เลยนำอาหารเนี่ยเสิร์ฟให้กับแขกเลยปรากฏว่าพอนำอาหารมาแล้วเนี่ยแขกแทนที่จะรับประทานนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็เริ่มนะเพราะปกติเนี่ยนี่มารยาทตึงนะครับแขกเนี่ยจะไม่กล้ารับประทานหรือเกรงใจก่อนเจ้าของบ้านก่อนเจ้าของบ้านดังนั้นนบีอิบรอฮีมก็เลยเริ่มมาท่านก็เลยหยิบมาทานบิสมิลลาห์ทานพอเริ่มทานเสร็จสักพักหนึ่งก็เห็นแขกนั่งนิ่งไม่ยอมทานทั้งที่อาหารในวิวดีไม่ใช่ว่าตัวเองที่กินเนี่ยไม่เฉพาะตัวเองหิวหรือว่าจะกินเองเปล่าทำมาเพื่อให้แขกเพื่อแขกแต่ว่ากินเปิดเพื่อให้แขกผ่อนคลายตัวนี้เนี่ยสำคัญนะครับแล้วบางทีเนี่ยเราอันนี้เป็นเทคนิคในการเลี้ยงแขกเหมือนกันเวลาบางทีเนี่ยเราอาหารมาเนี่ยแล้วก็บางครั้งแขกเนี่ยเจ้าบ้านบางทีก็ถือสินอดมันมีเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นสมัยท่านอบูดารดะครับกับท่านซัลมานฟาริซีบูดารดะบวชบ่อยบวชทุสิโรบ่อยท่านปรากฏว่าท่านซัลมานฟาริซีเนี่ยมาเป็นแขกทุสิโรตลอดเลยแทบจะทุกวันว่าได้นะท่านซัลมานฟาริซีบอกว่าผมมาเลี้ยงอาหารบูดารดะนำอาหารมาเลี้ยงเขาบอกว่าเชิญทานท่านไม่ทานท่านทุสิโรบอกว่าฉันจะไม่ทานจนกว่าท่านเนี่ยจะทานก็คือเป็นมุมที่บอกว่าอะไรนะฮะคือจริงๆท่านซัลมานจะบอกในเรื่องอื่นนะฮะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ซ้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นในสมัยซอฮาบะและเคยมีประวัติศาสตร์เหมือนกันที่ท่านนบีจำได้ใช่ไหมท่านนบีเนี่ยถามบรรดาซอฮาบะมีชายคนหนึ่งน่าจะเป็นชายคือเป็นแขกมานะครับคนหนึ่งแล้วก็มาแบบในสภาพที่หิวโซนบีไปดูที่บ้านต้องเล่าต่อช่วงหน้าได้ครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับว่าชายที่หิวโซเนี่ยมาทำอะไรกันบ้างครับน่ากลัวที่สุดคือการที่หัวใจชาชินกับการทำผิดหลายครั้งที่อยากกลับตัวแต่ต้องพ่ายแพ้แก่นับสู้ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาร่วมยูเทิร์นกลับตัวกลับหัวใจไปพร้อมๆกันกับมหากรรมกองทัพแห่งความดีที่จะมาเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ในงานยูเทิร์นจุดกลับใจเสาร์ที่6สิงหาคมนี้ณหัดใหญ่ฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัดใหญ่สนับสนุนงาน0914612884จองร้านค้า0896809943หันกลับไปมองแต่ไม่ย้อนเดินกลับไปยูเทิร์นใช่แล้วครับกุรบานทำได้ตั้งหลายครั้งในชีวิตท่านนบีเองก็ทำแบบอย่างไว้เป็นอย่างดีครับมาร่วมทำกุรบานกับสหกรณ์อิสลามอามานะสิครับเพราะวันนี้เรามีบริการทำกุรบานทั้งแบบจ่ายเต็มและแบบผ่อนและทั่วประเทศสามารถทำกุรบานได้กับเราวัวเพียงส่วนละ 4,500 บาทผ่อนชำระ5เดือนเดือนละ900บาทเพียงตัวละ 6,000 บาทผ่อนชำระ5เดือนเดือนละ 1,200 บาท
โดยผู้ทำกุรบานจะได้เนื้อ5กิโลกรัมต่อส่วนมีบริการจัดส่งถึงบ้านท่านฟรีเราอาสาแจกจ่ายจัดส่งเนื้อกุรบานให้กับเด็กกำพร้าคนยากจนและพี่น้องมุสลิมถึงที่แค่นี้ก็อิ่มบุญได้ง่ายๆแบบสบายกระเป๋าเปิดรับแล้ววันนี้จนถึง10กันยายน2559ส่วนเหลือจากกุรบานมอบให้สหกรณ์ดำเนินการตามความเหมาะสมสนใจติดต่อโทร081-427-1403 091-554-4253 091-554-4254 02-731-7725 สหกรณ์อิสลามอามานะเพื่อชีวิตที่ใกล้ชิดหลักการครับกลับมาในช่วงที่2ของเรานะครับอาจารย์อิมพูดค้างไว้ในเบรกแรกเนี่ยถึง1ในมารยาทหรือว่าเป็นเทคนิคในการต้อนรับแขกเลี้ยงแขกก็คือต้องทานเอามาต้อนรับปุ๊บเท่าที่เรามีนะไม่จำเป็นจะต้องเวอร์วังอะไรมากมายแต่ว่าส่วนหนึ่งที่จะทำให้แขกเขาหายเกรงใจไปได้ก็คือเรากินก่อนเชิญครับแล้วเราก็ถ้าเลี้ยงกาแฟก็สดกาแฟด้วยถ้ามีผลไม้ก็หยิบกินหน่อยหรือว่าหยิบยื่นให้นะครับแล้วท่านอาจารย์อิมก็พูดยกตัวอย่างถึงยุคของซอฮาบะห์ด้วยรอฮิยัลลอฮุอันฮุมก็อย่างตัวอย่างของอบูดัดดะกับซัลมานฟาริซีครับแล้วก็อีกเคสนึงเลยเนี่ยที่มีชายจะว่าเป็นต่างเมืองก็ได้ใช่ไหมครับมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาขอให้มีคนเลี้ยงรับรองเขาสักคืนหนึ่งใช่ฮะคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนแรกจะรับเป็นเจ้าภาพเองแต่ปรากฏว่าที่บ้านท่านก็ไม่มีอะไรทานเหมือนกันครับก็เลยท่านไม่ได้รับไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็เลยถามซอฮาบะห์ว่าใครมีบ้างซอฮาบะห์คนหนึ่งจากอันซอรนะฮะยกมือขึ้นบอกฉันเองโดยที่ไม่รู้นะฮะว่าที่บ้านมีหรือเปล่าคือเมื่อเป็นแขกของท่านนบีแล้วเนี่ยคือยกมือขึ้นก่อนเลยเอาก่อนเลยใช่ฮะแล้วปรากฏว่ากลับไปที่บ้านเนี่ยก็มีอาหารแต่เป็นอาหารของลูกอาหารของลูกเด็ดเซตสุดท้ายแล้วแหละใช่เซตสุดท้ายครับก็เลยบอกกับภรรยาว่ามีอาหารไหมบอกไม่มีมีอาหารของลูกเอ้าทำไงล่ะก็เลยบอกเอาลูกนอนเอาลูกนอนเสร็จแล้วก็ทำอาหารให้นะครับจริงๆแล้วไม่พอนอกจากพอแค่ถ้าของเด็กๆเนี่ยอาจจะได้หลายคนแต่นี่สำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็ได้แค่คนเดียวก็อิ่มแหละจะทำไงฮะก็เลยต้องปรุงอาหารเอาให้ลูกนอนเสร็จแล้วปรุงอาหารให้แขกแล้วก็บอกว่าเวลาแขกมาแล้วก็ได้ดับตะเกียงพอดับตะเกียงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แขกมานั่งกินตัวของเจ้าของบ้านเองเนี่ยไม่ได้บอกว่าแขกกินอาหารมีแค่นี้ถ้าบอกว่าอาหารมีแค่นี้ยิ่งเกรงใจโอ้โหนี่เราเนี่ยจะรู้สึกผิดมากใช่ฮะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าต้องการที่จะให้อาหารชามนี้เนี่ยคือแขกกินอย่างว่าสบายใจที่สุดเขาก็ทำเป็นทานด้วยยื่นมือไปยื่นมือทำเป็นหยิบมากินทั้งที่ไม่ได้กินเลยนะครับแต่ว่าปิดไฟเนี่ยมืดก็มองไม่เห็นนั้นเนี่ยเวลาแขกก็กินทานอาหารจนกระทั่งอิ่มไปนะฮะปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยคือจุดต้องการจะชี้กับพี่น้องก็คือเขาเนี่ยแซงทำเป็นกินพร้อมกับแขกเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้แขกเนี่ยได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจว่ากินอาหารบ้านของคนที่เขาไม่มีหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นมารยาทที่พึงปฏิบัติแล้วก็เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับแขกที่มาและท่านนบีซอลก็ได้ชมเชยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับท่านนบีได้บอกว่าชายคนนี้เนี่ยอัลลอฮฺประทับใจในพฤติกรรมของเขาที่ได้ต้อนรับแขกเช่นนี้นะครับเช่นกันนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยพอเวลาอาหารมาเสิร์ฟแล้วต่อหน้าชาย3คนซึ่งเป็นแขกที่มาดีแน่นอนครับพอมาให้สลามมาให้สลามเราเน้นย้ำใช่ครับแล้วนบีอิบรอฮีมก็ทานเริ่มทานก่อนปรากฏว่าแขกไม่ทานพอนบีอิบรอฮีมเริ่มเห็นทำไมทานสิครับทานสิครับก็ยังนิ่งยังนิ่งอยู่นบีอิบรอฮีมก็เลยอะไรฮะกลัวเลยกลัวอันนี้เป็นปกตินะฮะโดยเฉพาะธรรมเนียมของสังคมที่ท่านนบีอิบรอฮีมอยู่ขณะนั้นเนี่ยครับถ้าคนไม่มาทานอาหารเนี่ยน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวต้องมาไม่ดีแหละตอนแรกนี่คือให้สลามนี่คือแสดงสัญลักษณ์ว่ามาดีครับแต่เวลาไม่ทานอาหารเอ้ยยังไงเนี่ยไม่ทานอาหาร
มีอะไรหรือเปล่าเอาบ้านเราเองก็ตามนะฮะครับสมมติมีคนแขกมาบ้านดื่มน้ำหรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่อะไรเลยไม่กินไม่อะไรเลยเนี่ยไม่ได้ถือสินอดไม่ได้บอกเหตุผลต่างๆว่าทำไมถึงไม่กินหรืออะไรนะแต่นั่งนิ่งอย่างนั้นนะนั่งนิ่งแล้วมาทำไมแล้วนบีอิบรอฮีมก็เลยอะไรนะฮะกลัวเกิดความกลัวขึ้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ได้บอกนะครับฟะลัมมารออาไอเดียฮุมเมื่อนบีอิบรอฮีมเนี่ยเห็นมือของพวกเขาละตะซิลูอิลัยฮิไม่ไปเปิบอาหารไม่หยิบไปเปิบอาหารนบีอิบรอฮีมเกิดนากิรอฮุมก็คือรู้สึกแปลกนากิรอฮุมว่าเอาจะสมินฮุมคีฟะแล้วเริ่มเกิดความกลัวพวกเขานบีอิบรอฮีมก็เริ่มรู้สึกแปลกไม่พอใจแล้วก็รู้สึกกลัวพวกเขาพวกเขาก็เห็นท่าทางนบีอิบรอฮีมเนี่ยกลัวครับทำไงครับมาลิกัสเนี่ยรู้แล้วนี่เป็นหลักฐานหนึ่งทำไมมาลิกัสไม่กินฮะเพราะมาลิกัสลักษณะหนึ่งของท่านเหล่านี้ก็คือไม่กินไม่ดื่มไม่กินนี่เป็นลักษณะของบรรดามาลิกัสเนี่ยไม่กินไม่ดื่มไม่เหมือนกับมนุษย์ครับมนุษย์ต้องกินต้องกินต้องดื่มและเราก็จะเห็นถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์นะครับว่าอาหารการกินต่างๆที่อยู่บนดุนยานี้ซุบฮานัลลอฮ์ให้ใครครับอัลลอฮ์ให้มนุษย์ทั้งสิ้นครับสัตว์อย่ากินเป็นเรื่องแปลกนะสัตว์เด็กกินอาหารที่อัลลอฮ์ให้กับบนพื้นดินเนี่ยจะเป็นพืชพันธุ์ธัญญอาหารที่มันงอกออกมาครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นมาตาอัลลากุมวะลิอัลอามิเป็นอาหารสำหรับพวกท่านและเป็นอาหารสำหรับปศุสัตว์และเช่นกันปศุสัตว์เนี่ยก็จะเป็นอาหารสำหรับพวกท่านเหมือนกันท่านแสดงว่าอัลลอฮ์สร้างนะทุกสิ่งที่อยู่บนโลกนี้เนี่ยเพื่อมนุษย์คอละกอละกุมมาฟิลอัรดิจะมีอาจะมีอาชัดเจนเลยชัดเจนทุกอย่างเพื่อเราใช่คือไม่ได้สร้างมาเพื่อมาเลกันนะฮะแต่มาเลกัสเนี่ยกับกันด้วยซ้ำเนี่ยมาเลกัสหน้าที่ของท่านเหล่านี้ก็คือรับใช้มนุษย์อันนี้ชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะบรรดาคนดีทั้งหลายเนี่ยมาเลกัสมาทำหน้าที่เพื่อลงมาทำไมฮะไม่ใช่ว่าจะมากินอาหารของท่านครับดังนั้นเนี่ยเราจึงเข้าใจได้เลยนะครับว่าวัวจะเป็นพืชผักจะเป็นอาหารเป็นข้าวเป็นผลไม้ต่างๆเนี่ยเราไม่ได้บอกว่ามาเลกัสเนี่ยมากินมาแย่งมนุษย์กินแต่ให้มาเลกัสเนี่ยมารับใช้มนุษย์เนี่ยกินตามหน้าที่ของตนเองเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ใช่ไหมฮะแต่มาเลกัสเหล่านี้เนี่ยก็ทำหน้าที่ของท่านเหล่านั้นในการที่จะรับใช้นำเอาข่าวดีคือฉันไม่ได้มาเจตนามาเพื่อมากินแต่มีเจตนาหรือมีจุดประสงค์เนี่ยเมื่อเห็นนบีอิบรอฮีมเกิดความหวาดกลัวแล้วมาเลกัสก็ไม่สร้างความหวาดกลัวไม่ใช่ว่าปล่อยให้เพื่อนกลัวตลอดอันนี้ก็เป็นมารยาทหนึ่งนะฮะคือมารยาทของคนดีด้วยกันเนี่ยเขารู้สึกสงสัยอะไรแล้วเนี่ยก็แสดงตนก็ลูเลยกล่าวว่าลาตะคอฟท่านอย่าได้กลัวเลยครับลาตะคอฟอินนาอุรซิลนาอีลาเกามิลูแท้จริงพวกเราเนี่ยถูกส่งมาหรือพวกเราเป็นรอซูลที่มาจากอัลลอฮ์นะครับถูกส่งมายังเกามิลูกลุ่มชนของนบีลูตอ้อทราบเลยเพราะว่าอุรซิลนาก็คือถูกส่งมาเป็นสารจากอัลลอฮ์ที่พวกเราถูกเอามาเนี่ยก็คือถูกส่งมาอ้อเข้าใจป่ะมานบีอิบรอฮีมก็เลยรู้เลยว่าเหล่านี้เนี่ยคือมาลาอิกะห์ครับและเหล่านี้ทั้ง3ที่มาเนี่ยมีจุดประสงค์มีจุดมุ่งหมายก็คือมายังกลุ่มชนนบีลูตแต่ที่มาหาท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยก็คือเป็นทางผ่านต้องการที่จะมีธุระอะไรสักอย่างนึงกับท่านนบีอิบรอฮีมเพราะว่ามาลาอิกะห์อย่างเช่นโดยเฉพาะญิบรีลนะฮะมาหานบีอิบรอฮีมเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเช่นช่วงที่คือมาเอาวะฮีจากอัลเลาะห์มาให้หนึ่งแล้วก็คอยช่วยนบีอิบรอฮีมตลอดช่วงที่ท่านเนี่ยอะไรนะไฟเนี่ยจะถูกไฟลงไฟญิบรีลก็มาหามีรายงานบอกนะญิบรีลมาถามว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมนบีอิบรอฮีมบอกไม่บอกว่าถ้าเป็นท่านเนี่ยนะฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่ถ้าเป็นพระเจ้าของท่านอัลเลาะห์เนี่ยฉันต้องการความช่วยเหลือนี่คือนบีอิบรอฮีมคือว่าจิตใจที่แบบว่าเข้มแข็งมากแล้วก็มีความหนักแน่นเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่มาลาอิกะห์เนี่ยได้บอกถึงวัตถุประสงค์ที่มาแล้วก็แนะนำตัวเองแล้วเป็นที่เรียบร้อยว่าพวกเราท่านอย่าได้กลัวเราเนี่ยถูกส่งไปยังกลุ่มชนนบีลูตวัมรออาตูฮูกออิมาตุนขณะนั้นเนี่ยภรรยาท่านนบีอยู่หลังม่านใครครับภรรยาท่านนบีอิบรอฮีมซาร์ห์ท่านหญิงซาร์ห์อยู่หลังม่านยืนฟังอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยืนเนี่ยคอยรับใช้ครับแล้วก็รับฟังสนทนาเอ้ยรับทราบแล้วนะฮะยืนอยู่หลังม่านเนี่ยฟาดฮิกัตเธอก็เลยดอฮิกัตหัวเราะหัวเราะครับมีอาจจะมีหลายทัศนะนะทัศนะหนึ่งบอกว่าดอฮิกัตเนี่ยแปลว่าหัวเราะทัศนะหนึ่งบอกว่าดอฮิกัตเนี่ยความหมายก็คือดอฮัตเธอได้มีประจำเดือนนะฮะอาจจะเป็นความหมายอีกความหมายหนึ่งผมจำไม่แม่นนะครับมี3ความหมายที่อุลามะห์ให้ความหมายเอาไว้
แต่ว่าจะเป็นความหมายใดก็ตามแต่นะครับก็ถือว่าเข้ากับเนื้อเรื่องได้แต่โดยตรงนะฮะเป็นดอฮิกัตก็คือเธอหัวเราะหัวเราะอะไรฮะหัวเราะถ้าความหมายแปลว่าดอฮิกัตแปลว่าหัวเราะนะครับหัวเราะคือด้วยความดีใจคือหัวเราะด้วยความดีใจเขาไม่ได้มาร้ายไม่ใช่มาร้ายดีใจเนื่องจากกลุ่มชนของนบีลูตที่มีความเด่นดังด้านความเฉาโฉหรือความชั่วร้ายต่างๆกำลังจะถูกลงโทษก็คือด้วยความดีใจเนี่ยเหมือนกับพวกเราอะฮะเวลาได้ยินคนที่แบบว่าไม่ดีคนที่แบบว่าสร้างความเสื่อมเสียบนแผ่นดินนี้เนี่ยเขาได้เสียชีวิตแล้วโอ้โหเรารู้สึกดีใจมีความคือเหมือนกับว่าโลกนี้เนี่ยคือเบาขึ้นมาครับไม่ได้เป็นโลกที่หนักเนื่องจากมีคนอาธรรมมีคนที่ไม่ดีอยู่บนแผ่นดินนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเธอก็เช่นเดียวกันฟาดไฮกัสที่ความหมายหนึ่งว่าเธอเนี่ยหัวเราะออกมาแล้วก็แสดงความดีใจที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงโทษกลุ่มชนที่ปฏิเสธศรัทธาและเป็นคนที่คือทำความผิดนะฮะแย่มากก็คือเพศที่สามครับแล้วก็เพศที่สามก็คือไม่ใช่แค่โรคอย่างเดียวนะฮะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการละเมิดอย่างรุนแรงอะฮะเป็นโรคแล้วในส่วนตัวเนี่ยแล้วก็ยังกล่าวหานบีลูตอะไรสันบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยว่าเป็นพวกคนดีเป็นพวกคนสะอาดนี่เป็นสิทธิ์ของพวกเราจะทำความทำความชั่วแบบนี้เนี่ยยังไงก็ได้ซึ่งเนี่ยมันก็เกรงว่าสังคมบ้านเรากฎหมายอะไรต่างๆที่มันกำลังจะตราออกมาแบบนี้ใช่ฮะอ้างสิทธิ์แบบนี้เกรงว่าอันตรายจะเกิดคือปัญหาของคนที่เป็นเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีแต่ถ้ายังละอายยังไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวตนเนี่ยอันนี้หวังว่าเราจะอภัยให้ครับหรือทำผิดแล้วเนี่ยสำนึกผิดเนี่ยหวังว่าเราจะอภัยให้แต่นี่คืออ้างว่านี่เป็นเอกสิทธิ์ของฉันของพวกเราที่สามารถทำความผิดเหล่านี้ได้เนี่ยเราก็จะลงโทษนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเธอก็เลยหัวเราะหัวเราะนี่ทัศนะหนึ่งนะฮะอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าฟาดฮิกะตุฟาดฮัดฝ่าห้าบอสเธอได้มีประจำเดือนหมายถึงว่าจากเดิมเนี่ยเป็นหญิงที่มีชราภาพแล้วเป็นเหมือนเขาเรียกยาอีซ่าก็คือเป็นผู้ที่สิ้นหวังหมดแล้วก็อยู่ในวัยหมดเขาเรียกอะไรหมดสมรรถนะหมดสมรรถภาพที่จะตั้งครรภ์ได้แล้วตั้งครรภ์แล้วเพราะว่าปกติเนี่ยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะต้องมีประจำเดือนและนี่เป็นทางการแพทย์นะครับนี่ผมก็เคยฟังทางแพทย์บางท่านเนี่ยได้พูดบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเขาไม่ได้พูดถึงอัลลอฮ์นะเขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาอย่างผู้หญิงเนี่ยเกิดมาเนี่ยตัวไข่ของเพศหญิงเนี่ยมีพร้อมเลยครับตั้งแต่ไข่ใบแรกจนใบสุดท้ายเนี่ยมีอยู่ในตัวเธอแล้ว uh-huh. แต่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยไข่นี้เนี่ยจะค่อยๆตกแต่ละเดือนแต่โอ้โหผมฟังแล้วเนี่ยมันสุดยอดมากอะฮะคืออัลลอฮ์สร้างไว้แล้วเนี่ยเพียงลองคิดดูเนี่ยมีประจำเดือนอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ93ประมาณนี้นะฮะ9ถึง9นี่อาจจะเป็นไปได้หรือถึง15เต็มที่ไม่เกิน15 15ปีอ่ะสมมุติกลมๆ15ปีเนี่ยจนกระทั่งถึง45ครับกี่ปีฮะ30ปี30ปีนี้เนี่ยคูณเดือนไป12เดือนเท่าไหร่ฮะ12 3 3 6 360 360แสดงว่าใน360ครั้งที่จะมีประจำเดือนในตัวผู้หญิงเนี่ยมีไข่เรียบร้อยประมาณ360ใบที่จะลงมาแต่ละเดือนแล้วล้อเนี่ยให้ลงมันจะสุกใช่ไหมฮะสุกในแต่ละเดือนเนี่ยก็ลงมาเนี่ยมีความพร้อมที่จะตั้งครรภ์ได้ถ้าไม่ได้มีอสุจิไปผสมเนี่ยก็จะไม่ตั้งครรภ์ปรากฏว่าเนี่ยนะฮะนี่คือธรรมชาติที่ผู้หญิงจะมีประจำจะตั้งครรภ์ได้เนี่ยก็ต้องมีประจำเดือนครับและตัวประจำเดือนในอุลามะของมุสลิมเองนะฮะอย่างเช่นเชคฟาวซานเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือของท่านเนี่ยท่านก็ได้บอกว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยตั้งครรภ์ทำไมไม่มีประจำเดือนฮะนี่อุลามะศาสนานี่คือบางทีเขาก็รู้อะไรบ้างเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่มีประจำเดือนฮะเพราะว่าประจำเดือนเนี่ยจะไปเป็นอาหารเป็นอาหารให้กับทารกที่อยู่ในครรภ์และเช่นกันเวลาผู้หญิงที่คลอดออกมาช่วงแรกๆเนี่ยจะไม่มีประจำเดือนตอนนี้เชคริตอนเนี่ยบอกผมตอนแรกๆผมว่าใช่อ่ะคือจะไม่มีประจำเดือนทำไมฮะเนื่องจากว่านี่เป็นปกติธรรมชาติผู้หญิงเพราะว่าตัวประจำเดือนเนี่ยหลังจากที่เป็นอาหารสำหรับเด็กในครรภ์แล้วนะฮะครับเวลาคลอดออกมาเนี่ยประจำเดือนก็เป็นอาหารสำหรับทารกที่จะกลายเป็นน้ำนมเหมือนกันอาจจะพูดที่มันไม่ได้ละเอียดนะฮะแต่กำลังบอกพี่น้องว่าความมหัศจรรย์ในการสร้างของอัลเลาะห์เนี่ยมันสุดยอดมากครับแล้วเราก็ได้ให้ความมหัศจรรย์นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นอีกครั้งนึงกับท่านหญิงซาร์เนี่ยฟาตัวไฮกัตแล้วเธอก็ได้มีประจำเดือนครั้งนึงแสดงว่ามีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ครับ
ฟาบัชรนาฮะแล้วเราก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูจึงแจ้งข่าวดีคือให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยแจ้งข่าวดีกับเธอบีอิสฮากแจ้งข่าวดีว่าจะมีอิสฮากนี่คือตั้งให้เรียบร้อยตั้งชื่อให้ด้วยนะคือชื่อมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ฟะบัชรนาฮาบิอิสฮากและไม่เพียงแค่นั้นนี่คือมาช้าแต่ก็ได้มากกว่า มาช้าวะมิวะรออิอิสฮากและก็หลังจากอิสฮากเนี่ยยะกูบยะกูบอีกหลังจากอิสฮากนี่คือไม่ใช่น้องแล้วนะครับอันนี้เป็นระดับหลานแล้วโอ้โหดูสิฮะตั้งชื่อให้ยันหลานเลยยันหลานเลยแล้วก็ได้รับเนี่ยความอดทนของท่านหญิงซาร้อนเนี่ยยาวนานมากไม่มีลูกจนกระทั่งเสียสละนะครับให้สามีของเธอเนี่ยมีภรรยาคนที่สองซึ่งเดิมเนี่ยเป็นคนรับใช้ท่านหญิงฮายัดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความโปรดปรานหลังจากนั้นเนี่ยระยะเวลาหนึ่งก็ให้เธอได้มีลูกบ้างครับคนแรกที่ชื่อว่าอิสฮากก็มีคนเดียวนะมีชื่อว่าอิสฮากแล้วก็มิวรออิสฮากหลังจากอิสฮากก็คือยากูซึ่งหลักฐานอายะนี้นะครับที่อุลามะเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่นบีอิสฮากเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถูกเชือดหรือถูกสั่งบัญชาจากอัลลอฮ์เนี่ยให้นบีอิบรอฮิมเนี่ยเชือดลูกตัวเองที่ชื่อว่าอิสฮากครับแทนที่จะเป็นอิสมาอินซึ่งชาวคัมภีร์บางคนบอกว่าคนที่ท่านนบีอิบรอฮิมถูกสั่งให้เชือดเนี่ยคืออิสฮากอิสฮากเพราะว่าเป็นนบีทางสายอยู่ใช่ครับแล้วมันเข้าทางเขาเข้าทางของความคลั่งไคล้ในชาติพันธุ์ของเขาคือเกียรติถือว่าพวกเขาเนี่ยคือจริงเราเนี่ยรักท่านนบีอิสฮากครับนบีของชาวยูนะฮะยากูบเนี่ยนบีของชาวยูอิสราเอลเลยนะฮะครับนบียากูบเนี่ยต้นหลานของนบีต้นตระกูลต้นตระกูลเลยก็ชื่ออิสราเอลแปลว่าบ่าวของพระเจ้าบ่าวของอัลลอฮ์ครับเราเนี่ยรักท่านนบีอิสฮากและรักท่านนบียากูบและรู้ถึงบทบาทของท่านแต่ความรักนี้คือมันไม่ได้ทำให้เราต้องเปลี่ยนแปลงความจริงครับเนื่องจากเขาไม่พอใจนะฮะเขาไปยูฟาริกอะไรนะลานูฟาริกูไปนะไฮเดมิรุสลิมเราไม่แยกว่าเนี่ยเราศรัทธาต่อนบีอิสมาอีลเนื่องจากเป็นชาวอาหรับแล้วไม่ศรัทธาต่อนบียากูบเนื่องจากเป็นบันิอิสราเอลไม่เราไม่ทำแบบแม้แต่คนเดียวเราก็จะไม่ทำแม้แต่คนเดียวไม่ได้แต่เนื่องจากบันิอิสราเอลเนี่ยชาวยูเขาแยกนะฮะนี่คือข้อแตกต่างเขาศรัทธาเฉพาะนบีอิสฮากนบียากูบนบีอิบรอฮีมนบียูซุฟโจเซฟนบีอีซาอันนี้บางทีไม่ศรัทธาด้วยซ้ำหรือนบีโมเสสนบีมูซาที่ในสายเขาในสายเขาอย่างเดียวแต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอิสมาอีลเนี่ยไม่ศรัทธาทำไมฮะเพราะเป็นสายตระกูลของอาหรับมาจากอีกแม่หนึ่งแต่มุสลิมเนี่ยคือใช่ครับมาจากคนละแม่กันจริงครับแต่ผู้ที่คัดเลือกให้เป็นนบีเนี่ยไม่ใช่แม่หรือไม่ใช่พ่อนบีอิบรอฮีมไม่ได้คัดเลือกไม่ได้แต่งตั้งเองอัลลอฮ์แต่งตั้งดังนั้นในการที่ไม่พอใจความดีใดที่อัลเลาะห์ประทานให้กับคนหนึ่งคนใดเนี่ยเป็นปัญหาคือไม่พอใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองครับอาจารย์พอนึกถึงชื่อแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ได้เค้าเรียกไงฮะได้เทคนิคอีกอันนึงว่าเป็นหนึ่งในชื่อที่น่ามาตั้งเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นชื่อที่ชื่อที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเหมือนว่าส่งมาลาอิกะห์มาแจ้งเนี่ยมีนบียะฮยาใช่นบีอิสมาอีลนบีอิสฮากยากูบเนี่ยมีไม่กี่ชื่อเองนะที่บอกว่ามาแจ้งเลยว่าเนี่ยตั้งชื่อมาจากนู้นเลยมันดูคือทุกวันนี้ผมนึกแต่ละครั้งผมก็ตลกมานะมันจะมีบริษัทในต่างประเทศเนี่ยอาจารย์อิมรับตั้งชื่อเสียเงินประมาณล้านห้าคิดเป็นเงินไทยนะ1,500,000 บาทเพื่อให้ได้ชื่อที่ไม่เหมือนใครเลยในโลกใบนี้ตลอดหน้าประวัติศาสตร์มีทีมงานประมาณ20คนก็คือได้ใช้ภาษาหลักๆทั่วโลกนี่ได้เกือบ20ภาษาแล้วก็พอเขาตั้งชื่อเสร็จเขาจะมีคอลเลกชันประมาณ20ชื่อพอลูกค้าบอกเนี่ยพวกเนี้ยพอโอเคคัดมาสัก3ชื่อแล้วจะส่งต่อให้นักประวัติศาสตร์ค้นอีกว่ามีใครเนี่ยเคยใช้มั้ยชื่อแบบนี้คือมันรวมชื่อหลายภาษานะเพื่อให้ได้ชื่อแปลกๆแล้วจนรอดมาไม่ชื่อก็แปลกรวมหลายภาษาแล้วไม่มีปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ว่ามีใครใช้นั่นน่ะยอมจ่ายเงินประมาณล้าน500,000 บาทเพื่อให้ลูกตัวเองมีชื่อที่เรียกยูนิคไม่เหมือนใครแต่มันไม่มีความจำเป็นสำหรับผู้ศรัทธาครับแน่นอนต้องไปทุ่มเทอะไรกับการทุกวันนี้เราอาจจะไม่ทุ่มเทขนาดนั้นนะแต่เราก็เห็นว่ามุสลิมตั้งชื่อแปลกๆพยายามหาชื่อให้กึ่งฝรั่งบ้างเหมือนนักฟุตบอลบ้างให้เรียกได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะมันอาจจะมองเรื่องบริบท บ้านเราไหมอาจารย์ว่าถ้าตั้งชื่ออาหรับจ๋ามันเรียกยากแต่มันก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นเพราะขนาดว่าตั้งชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เรียกยาก
ช่ครับแต่เราก็ตั้งแล้วก็พูดจนกระทั่งมันเรียกง่ายติดปากภาษาอาหรับก็น่าจะเหมือนกันใช่ฮะคืออย่างเงี้ยพอแล้วพูดถึงประเด็นที่ว่าอย่างนบียะฮยานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกเวลาแจ้งข่าวดียาซักรียาอินนานุบัชชิรุกะบิกุลามเราเนี่ยขอแจ้งข่าวดีกับเจ้าจริงๆนบียะฮยานี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากอินชาอัลเลาะห์เนี่ยเราคงได้ศึกษากันในตอนต่อๆไปนะครับนบีซักรียาเนี่ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าฉันเนี่ยแก่แล้วภรรยาของฉันก็แก่แล้วก็คือมีลูกยากแต่อยากจะมีลูกเนื่องจากว่าไม่มีคนจะเป็นผู้สืบสันดานแล้วเป็นคนดีครับกลุ่มชนหรือคนรอบข้างเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วก็ไม่ไว้ใจนบีซักรียาก็เลยขอโอ้เราได้โปรดขอประทานลูกให้หน่อยเถอะฉันเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับดุอาเนี่ยตลอดมาเราก็เลยบอกซักรียาเอ๋ยเราเนี่ยขอแจ้งข่าวดีกับเจ้ามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งก็คือลูกของท่านยิสมูฮูยะฮยาเราตั้งชื่อเลยนะชื่อของเขาคือยะฮยาแล้วก็เราบอกลัมนะจัลละฮูมินกอบลุซะมียะเราไม่เคยให้ใครมีชื่อนี้มาก่อนเลยอันนี้การันตีอันนี้การันตีแต่บริษัทเนี่ยไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ใช่แล้วก็บางทีคือเลือกเนี่ยเลือกแบบว่าชื่อที่อะไรฮะอาจจะแค่กิ๊บเก๋อย่างเดียวแต่ความหมายหรือว่าการปฏิบัติเนี่ยบางทีไม่ได้เอาใจใส่เท่าไหร่นักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชื่อที่อัลลอฮฺคัดเลือกนะครับดีงามที่สุดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยต้องชมเชยใครครับมุสลิมที่อยู่ในประเทศจีนทำไมรู้ไหมฮะเขาเนี่ยมักจะตั้งชื่อบรรดานบีและรอซูลเนี่ยให้คำสิ้นใช่คือเพื่อนผมตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยฟอตอนีนะครับเพื่อนคนจีนเนี่ยเยอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะชื่อนบีทั้งนั้น ไล่ไปเลยนะครับอาดัมมีในอิสฮากเยอะยะกูบเยอะมุฮัมมัดมุฮัมมัดซาซุมซายูนุสเนี่ยทั้งนั้นมาหมดเนี่ยบอกไปนึกถึงเพื่อนคนจีนทั้งสิ้นเลยเขาก็เอาชื่อที่แบบว่าที่คุณรัฟต้าบอกว่าคือชื่อที่เรียบง่ายชื่อที่คอนเฟิร์มแล้วเป็นคนดีมาก่อนนะฮะไม่ได้เลือกว่าจะต้องแปลกจะต้องแปลกอย่างเดียวแต่ว่าเป็นชื่อที่การันตีแล้วว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาเป็นคนดีฟาบัชนาฮาบิสฮักนี่เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่านบีอิสฮากเนี่ยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะแจ้งกับนบีอิบรอฮีมนะฮะแจ้งกับภรรยาของท่านที่ให้กับมาเลกะมาแจ้งบัชรนาฮาบีอิสฮากวะมีวะรอยอิสฮากกับยะกุบหลังจากอิสฮากกับยะกุบนี่แจ้งหลานไปอีกทีนึงครับอดทนทีนึงนะครับได้ทั้งลูกแล้วก็ได้ทั้งข่าวดีเป็นหลานแต่หลังจากหลานเนี่ยก็จะมีเลนอีกเราไม่ได้กล่าวไว้เนี่ยเลนของท่านนบีอิบรอฮีมใครครับนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามอัลลอฮฺอักบัรนี่ในตระกูลแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่มีแล้วในบรรดานบีและรอซูลท่านนบีถึงยกย่องชมเชยนะนบียูซุฟมากนบีลูกของนบีใช่ฮะลูกหลานของนบีเลนของนบีท่านใช่ฮะคือ4ชั้นน่ะครับคุณปู่ใหญ่นบีอิบรอฮีมนะฮะลูกของท่านนบีอิบรอฮีมคนที่2ที่2เนี่ยชื่ออะไรฮะอิสฮากแล้วก็หลานของท่านเนี่ยยากูบเลนเนี่ยยูซุฟไม่มีนะครับผมเข้าใจว่าไม่มีนบีแล้วรอซูลที่เป็นสายตระกูลนบี4ชั้นอีกแล้วเหมือนกับซอฮาบะห์ครับซอฮาบะห์ที่เป็นซอฮาบะห์4ชั้นเนี่ยฮะก็มีสายตระกูลของใครครับของท่านอบูบักรอัสซิดดีกสายตระกูลเนี่ยคุณพ่อของท่านนะคุณปู่น่าจะใช่ด้วยนะครับแล้วก็มีลูกของท่านแล้วก็เป็นหลานหรือเปล่าคือ4ชั้นนะครับของท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนเดียวเหมือนกันนะฮะคนเดียวเหมือนกันนั่นก็คือโอกาสที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานกับท่านอบูบักเนี่ยแล้วก็ที่แปลกก็คืออบูบักอัสซิดดีกนบียูซุฟก็คืออัสซิดดีกเนี่ยเช่นกันนะครับครับนั่นคือส่วนหนึ่งในการตั้งชื่อในการแจ้งข่าวดีที่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้รับและเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนที่ได้แจ้งข่าวดีอิสฮากและหลังจากอิสฮากก็คือยะกูบอิสฮากจะมีลูกเป็นยะกูบแล้วอิสฮากอะลัยฮิสสลามเนี่ยจะเป็นผู้ที่ถูกเชือดถูกบัญชาจากอัลเลาะห์ให้เชื่อเป็นไปไม่ได้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าถ้าเชื่อแล้วเนี่ยก็จะเสียชีวิตอ้าวแล้วจะเป็นข่าวดีจะไม่มีหลานมันจะเป็นมีหลานได้ยังไงดังนั้นเนี่ยนี่คือเป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงสิ่งที่พวกเขาอ้างเนี่ยมันไม่เป็นความจริงอ่ะดังนั้นส่วนหนึ่งจากประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์นี่คืออะไรคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งความจริงเนี่ยมันจะไม่ขัดแย้งกันถ้าคนที่โกหกนะฮะเวลาโกหกแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างมันขัดแย้งกันนะฮะบางทีก็คำพูดเขาเองแหละในอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาจะลืมใช่ครับคนโกหกนี่จำไม่ได้นะบางคนเรื่องหนึ่งโกหกสักสิบมี10พล็อตพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพล็อตมันก็จะเริ่มนัวแล้วใช่แล้วสุดท้ายก็จะลืม
นี่ก็เป็นเหมือนเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อัลเลาะห์ให้มานะหลักสูตรของบรรดาตำรวจเนี่ยเวลาเขาซักเนี่ยก็จะแบบเนี้ยถามวนนะก็หลอกคุยสักพักก็วนคำถามเดิมถ้าคนมาแบบว่าโกหกมาเนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะหลุดใช่นี่เป็นสุดยอดนะฮะครับคือธรรมชาติคือคุณโกหกความจริงไม่ได้อ่ะใช่ไหมฮะความจริงก็คือความจริงแล้วก็นี่ก็คือเป็นหนึ่งในความจริงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้อัลมิวรออิสฮากะยากูบนะครับหลังจากอิสฮากเนี่ยก็มียากูบเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยเราเนี่ยศรัทธาทั้งสิ้นนะฮะบรรดานบีและรอซูลเนี่ยเราเห็นภาพชัดเนี่ยนำเสนอกับพี่น้องนบีอิบรอฮีมมีลูกคนแรกนบีอิสมาอีลลูกคนที่2ก็คือนบีอิสฮากยากูบเสร็จยูซุฟเสร็จมีสมัยมีนบีสุเลมานนบีดาวูดนบีอีซานบีมูซานบีแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นนบีของอัลเลาะห์ทั้งสิ้นอัลเลาะห์เป็นผู้คัดเลือกครับและเราเนี่ยศรัทธากับบรรดานบีและรอซูลเนี่ยทั้งหมดนะครับครับผมก็เบรกกันอีกสักครู่นึงนะครับแล้วก็ช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อครับในเรื่องราวของนบีอิสฮากจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสถาบันการศึกษาของลูกหลานคุณตกอยู่ในเงื้อมือของชีอะห์กลยุทธ์การล้างสมองของผู้ไม่หวังดีต่ออิสลามผ่านระบอบการศึกษากำลังระบาดอย่างหนักใครบ้างกำลังตกเป็นเหยื่อร่วมรับฟังและพูดคุยอย่างเจาะลึกไปกับวิทยากรคุณภาพเชคริดออะห์มัดสมดีอาจารย์มูริดทิมเสนอาจารย์นาอีมวงเสงี่ยมและคุณฮุเซนโมมินในรายการคุยแบบปัญญาชนหัวข้อภัยต่างๆในสถาบันการศึกษาวันพุธที่3สิงหาคมนี้2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไม่อยากขายอะกีดะห์แลกวุฒิการศึกษาต้องดูความผิดพลาดเกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกคนแต่จะมีทางใดบ้างที่จะนำคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมทำไมโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนยกเว้นคนคุกทำไมทั้งที่เราสามารถช่วยได้สำหรับโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมเราได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 3-4 ปีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะพบปะเยี่ยมเยือนพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำและประการที่สำคัญเลยก็คือเพื่อที่เรานั้นจะได้นำเอาอิสลามศาสนาแห่งสัจธรรมไปเผยแผ่ให้พี่น้องที่อยู่ด้านในได้รับรู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าวัลลอฮุฟีอาวนิลอับดิมากานัลอับดุฟีอาวนิอะคีฮิอัลเลาะห์นั้นจะช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ตราบใดที่บ่าวได้ช่วยเหลือพี่น้องของเขานะครับก็ขอเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมกันบริจาคสำหรับโครงการเยี่ยมเยือนเรือนจำและอบรมจริยธรรมมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันคนดีคืนสู่สังคมโดยการบริจาคได้ที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาถนนรามคำแหง87ชื่อบัญชีมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อเยี่ยมเยียนเรือนจำและอบรมจริยธรรมเลขที่บัญชี109-1-02-669-6เตรียมพบกับภาพยนตร์ฮาลาลเรื่องใหม่ยูเทิร์นจุดกลับใจตุลาคมนี้อินชาอัลลอฮ์มาในช่วงสุดท้ายนะครับของประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันต่ออีกสักนิดนึงเกี่ยวกับประเด็นการมาแจ้งข่าวดี
ถึงการที่ภรรยาของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับก็คือพระนางซาร์เนี่ยจะได้กำเนิดนบีอิสฮากขึ้นมาโดยมีมลาอิกะห์ชั้นแกนนำ3ท่านเนี่ยได้มาแจ้งข่าวดีแล้วต่ออีกสักนิดนึงแล้วเราก็จะเปิดสายให้พี่น้องได้โทรมาถามคำถามนะครับโดย อยากจะให้เป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงหรือว่าเนื้อหาในที่เราคุยกันวันนี้แหละเรื่องราวเกี่ยวกับนบีอิบรอฮีมซาร์อิสฮากหรือว่าจะย้อนไปถึงอิสมาอีลเนี่ยก็ยังพอได้นะครับก็จะเน้นเป็นเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันมันจะได้ต่อยอดต่อเนื่องกันได้อีกอันนึงที่ผมสังเกตนะครับอาจารย์นิมคือ อันคือมาเนี่ยตอนแรกบอกว่าเอาข่าวดีไปอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ส่งรอซูลก็คือบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยมาหาอิบรอฮีมด้วยข่าวดีใช่ไหมแต่ตอนที่แจ้งจริงๆแล้วเนี่ยไปแจ้งกับภรรยาหมายถึงว่าเหมือนว่าแจ้งตรงคนเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าเนี่ยหรือว่าระหว่างฝากบอกกับบอกโดยตรงเนี่ยมันน่าจะมีความรู้สึกต่างกันเพราะว่าท่านหญิงซาร์นี่รอมานานแล้วในชีวิตแล้วนี่อัลลอฮ์ให้มาบอกกับตัวเองเลยในมุมนึงก็คือเขาเรียกว่าไงโดยปกติแล้วเนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยจะคุยกับนบีซึ่งเป็นผู้ชายในทัศนะที่มีน้ำหนักมากกว่าแต่นี่คือเหมือนว่ามาแจ้งข่าวดีโดยตรงกับตัวเธอเองด้วยมันแสดงถึงอันนี้ซึ่งฮาจัรเองก็ได้ช่วงที่กำลังหาน้ำซ้ำๆนี่ก็ได้รับเกียรติภรรยาทั้งสองท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชื่ออีกสองชื่อที่แนะนำให้เอาไปใช้ตั้งได้สำหรับผู้หญิงด้วยอิสฮากแล้วก็ยากูบนะครับนี่เป็นลูกของนบีอิบรอฮีมแล้วก็เป็นหลานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามครับส่งเสริมเนี่ยให้แจ้งข่าวดีโดยเฉพาะเนี่ยคือถ้าบอกต่อเนี่ยมันก็แบบหนึ่งแต่ถ้าบอกโดยตรงเนี่ยความรู้สึกก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เธอเนี่ยก็รู้สึกสนเท่แปลกใจก็แล้วก็เลยกล่าวว่ายาไวละตาโอเขาเรียกอะไรนะฮะยาไวละตานี่คือการแสดงความแปลกใจแปลกจริงๆทำไมฮะอาลีดูอานาอายูสฉันเนี่ยจะมีลูกทั้งที่ฉันชราภาพแล้วอย่างนั้นหรือวะอานาอายูซุนวะฮาซาบะอาลีชัยคอแล้วก็สามีของฉันบะอลีเนี่ยสามีของฉันเนี่ยชัยคอเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่แก่มากแก่ชราแล้วผู้หญิงเนี่ยภาษาอาหรับใช้คำว่าอายูซผู้ชายใช้คำว่าเชคก็หญิงแก่และชายแก่ใช่ฮะก็เป็นโต๊ะกับแชร์ ใช่ดูแล้วไม่น่าจะมีลูกและเธอก็บอกอินนะฮะดะละชัยอุนอาจีบนี่เป็นเรื่องที่แปลกเหลือเกินแปลกจริงๆก็เป็นเรื่องที่แปลกคือในทัศนะในมุมมองของคนปุถุชนธรรมดาเป็นคนเนี่ยแม้ว่านี่เป็นภรรยาของนบีนะฮะแต่เขารู้สึกว่าแปลกฉันจะมีลูกได้อย่างไรบรรดามาลาอิกะห์ก็เลยบอกกลับไปนะครับก็ดูอาตาจะบีนามินอัมริลละเธอกำลังจะแปลกใจกับการงานของอัลเลาะห์อย่างนั้นหรือมินอัมริลละเราะห์มะตุลลอฮ์นี่เป็นความโปรดปรานของอัลเลาะห์วะบะเราะกาตุฮุอะลัยกุมอะห์ลัลบัยตความโปรดปรานและความจำเริญของพระองค์อะลัยกุมมียังพวกท่านใครครับพวกท่านอะห์ลัลบัยตโอครอบครัววงวานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเอ๋ยอะห์ลัลบัยตเนี่ยก็คือครอบครัวหรือว่าวงวานของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับอินนะฮูแท้จริงอัลเลาะห์นั้นฮามีดุนเป็นผู้ทรงได้รับการสรรเสริญมาจีดเป็นผู้ทรงสูงส่งเนี่ยฮามีดฮามิดนี่แปลว่าฮามิดอัลฮัมดุนะฮะได้รับการสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามัจญิดก็เช่นเดียวกันมัจญิดนีอับดีเหมือนกับในดุอาฮะดีษที่พูดถึงซูเราะห์ฟาติฮะใช่ฮะครับฮามิดนีอับดีอัสนาอะลัยอัฟดีมัจญิดนีอับดีนะครับนี่คือการสรรเสริญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับคือท่านมาดามาลิกะห์ทั้งหลายก็บอกกับภรรยานบีอิบรอฮีมท่านหญิงซาร์เนี่ยบอกว่าเธอจะแปลกใจได้ยังไงกับการงานของอัลลอฮฺมาลาอิกะห์เนี่ยเวลาแจ้งข่าวดีให้กับบรรดานบีและรอซูลเนี่ยหลายคนด้วยกันนบีและรอซูลนะครับนี่เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวหรือว่าภรรยาหรือว่าคนที่แต่งงานกันแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีลูกนบีและรอซูลหลายท่านด้วยกันนะครับที่มีลูกในช่วงที่ชราภาพแล้วปลายชีวิตอย่างเช่นนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอย่างเช่นนบีซักรียาหรือแม้แต่ท่านนบีโทษทีนะฮะนบีซักรียาแล้วพระนางมารยัมเองอย่างนบีซักรียาเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็บอกท่านนบีซักรียาเนี่ยขอดุอานะฮะแต่ปรากฏว่าพออัลลอฮฺแจ้งข่าวดีแล้วเนี่ยว่าจะมีลูกที่ชื่อว่ายะฮยา
ตัวท่านเองเนี่ยที่สงสัยใช่ก็รู้สึกว่าแปลกใจฉันจะมีลูกได้อย่างไรอันนายกูนูลีวูละวะกานะติมรอติอาคิรอวะกอดบะลักตุมินันกิบริอิติยะเหมือนกับคำพูดของท่านหญิงซาร้อเลยฉันเนี่ยแก่แล้วและภรรยาของฉันเนี่ยก็เป็นหญิงชราเหมือนกันกอละกะซาลิกะดังกล่าวนี้เนี่ยที่อัลลอฮ์ก็ได้บอกนะครับกอละร็อบบุกะฮุวะอะลัยยะฮัยยินนะที่อัลลอฮ์นะที่ข้าเนี่ยเป็นที่ง่ายดายและอัลลอฮ์ก็ได้ให้เหตุผลคือให้เราเห็นภาพอ่ะวะกอดคอละกะตุกะมินกอบลูวะลัมตะกุชัยอะข้าเนี่ยสร้างเจ้ามาก่อนหน้านี้จากความว่างเปล่าจากความไม่ได้เป็นอะไรเลยยังเกิดขึ้นได้แล้วทำไมอันนั้นนั่นคือสิ่งที่ยากที่สุดแล้วก็คือของว่างแล้วทำให้เกิดขึ้นมาใช่ซึ่งมักลูกทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้มักลูกที่เขาเรียกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยต้องบอกว่าตัวเองสร้างนั้นสร้างนี้สร้างต้องมีจุดตั้งต้นต้องมีวัตถุดิบต้องมีทุกอย่างถึงจะเกิดสิ่งที่มันเป็นสิ่งใหม่ได้แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างจากความว่างเปล่าขึ้นมาใช่ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าอันนี้ยากกว่าอัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าอันนี้ยากขนาดนั้นอ่ะยังง่ายสำหรับอัลลอฮ์เลยใช่ภาษาอะไรกับให้ตั้งครรภ์โดยที่แก่ให้ตั้งครรภ์โดยที่เป็นหมันใช่ให้ตั้งครรภ์โดยไม่มีสามีใช่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับอัลลอฮ์สุบฮานให้รักษาจากความเจ็บป่วยโดยไม่ต้องหาหมอใช่คือให้ปฏิบัติตามกฎของเหตุและผลคือกำลังจะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยขออะไรกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทั้งสิ้นครับปัญหาใดที่เกิดขึ้นในชีวิตจะเป็นเรื่องราวใดก็ตามแต่นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถอะลากุลลิชัยอินกอดีรมีความสามารถเหนือทุกสิ่งให้เกิดขึ้นได้บันดาลให้เกิดขึ้นได้ครับแต่คือไม่ได้ขัดว่าให้เราปฏิบัติตามกฎของเหตุและผลใช่ไหมครับดังนั้นนี่คือ ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่ให้ผ่านบรรดานบีแล้วก็รอซูลทั้งหลายแม้แต่การมีลูกเนี่ยก่อนมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยที่คุณรุ่นฟัตตาบอกว่า ถ้าสร้างอะไรเนี่ยก็คือต้องมีจุดเริ่มต้นก่อนแต่เราสร้างจากสิ่งที่ไม่มีมาก่อนเลยฟาติรุสมาวาจวนอัลบดีอุสมาวาจวนอัลคือสร้างเริ่มต้นสร้างจากไม่เคยมีมาก่อนแต่มนุษย์เนี่ยจำเป็นต้องมีก่อนถึงจะสร้างดังนั้นเราจึงเรียกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้สร้างนะแต่เป็นผู้ประดิษฐ์นะเป็นผู้ประกอบนะใช่แล้วจะเอาสร้างจริงเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยใช่ไหมเห็นเขาว่าขอละก่อขอละก่อนนี่คือสร้างแบบที่ไม่มีอะไรมาก่อนเลยอัลลอฮ์เนี่ยเป็นข้อลิกอัลข้อลิกแต่มนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นผู้อัลข้อลิกมนุษย์บอกว่าฉันเนี่ยผลิตสร้างโทรศัพท์มามันสร้างเป็นคูณประดิษฐ์มาโน้ตบุ๊กจะเป็นรถยนต์จะเป็นบ้านเอาวัตถุดิบจากอัลลอฮ์ทั้งสิ้นแม้กระทั่งสัตว์ที่โคลนนิ่งขึ้นมาใช่ก็ต้องมีวัตถุดิบเดิมใช่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ไว้แล้วใช่ทั้งตัววัตถุดิบและวิธีการอันนี้คือแบบว่าสุดนะไม่ใช่ว่าคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยครีเอทเป็นผู้สร้างครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างสรรค์นี่ครีเอทแปลว่าสร้างสรรค์ใช่มั้ยฮะเป็นผู้สร้างเนี่ยทั้งวัตถุดิบเนี่ยไม่มีใครไม่ต้องมีมาก่อนและทั้งวิธีการเนี่ยไม่ต้องเรียนแบบใครอัลลอฮ์แต่มนุษย์ต้องเรียนแบบไม่ทั้งหมดก็ต้องส่วนหนึ่งใช่ฮะอย่างปกติอย่างโคลนนิ่งที่บอกเนี่ยฮะอันนี้ไม่คือต้องเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วก็ต้องเรียนแบบต้องมีการวิจัยต้องมีการค้นคว้าพบเจอนะครับแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความสามารถก็เลยบอก บรรดามลาอิกะฮ์เหล่านี้เนี่ยแล้วก็เลยบอกกับท่านหญิงซาร้อนเนี่ยว่าเธอจะแปลกใจกับการงานของอัลลอฮ์ได้อย่างไรนี่เป็นความเมตตาความจำเริญที่อัลลอฮ์ให้กับพวกท่านนะโอ้ครอบครัววงวานของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเอ๋ยครับแล้วก็สังเกตได้ว่าการบอกเล่าของมาลาอิกะฮ์เนี่ยบอกเล่าด้วยคำถามก็ได้นะคือพอนางซาร้อถามว่าฉันเนี่ยเหรอจะท้องมาลาอิกะฮ์จะบอกว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกก็ได้นะแต่มาลาอิกะฮ์ถามว่าแปลกใจเหรอกับการงานของอัลลอฮ์เป็นเทคนิคในการสนทนาที่ใช้ได้เหมือนกันนะคือพอถามปุ๊บเราเองนี่ก็แล้วจะแปลกใจทำไมเนี่ยมันดูว่ามีสวยมากนะ สำนวนสวยงามอีกอันนึงที่อาจารย์นะฮิมเคยบอกไว้คือตัวภาษาอาหรับโดยเฉพาะภาษากลางของที่ใช้เป็นกุรอานเนี่ยมันมีอรรถรสในเชิงคำของมันเมื่อกี้อาจารย์นะฮิมได้อ่านชัยอุนอายีบมันแปลกแล้วด้วยคำคำว่าอายีบมันแปลกจริงใช่ลักษณะการอ่านมันหล่อวักวัดกุรอานนี่สวยงามมากสวยงามแล้วก็เนี่ยอย่างใครเรียกว่าเทคนิคเนี่ยในการนำเสนอของอัลกุรอานในการถามนี่เป็นการตอบคำถามตอบคำถามด้วยคำถามอันนี้คือสุดยอดใช่ไหมฮะครับคือแต่ว่าคำถามนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อเป็นการคือเน้นย้ำเนี่ยจริงๆท่านหญิงถามว่าท่านหญิงซาร้อนเนี่ยรู้หรือเปล่าว่านี่เป็นบัญชาของอัลลอฮ์รู้
แต่ว่ากำลังบรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยกำลังคือแปลกใจมนุษย์บางทีเนี่ยเราไปยึดโยงกับกฎคืออัสบับเหตุผลแต่เราลืมว่าทั้งหมดผู้ที่ให้เหตุผลต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราสามารถที่จะให้เกิดขึ้นอะไรบางอย่างที่มันเหนือเหตุผลเนี่ยได้ตามความประสงค์ของอัลลอฮ์อันนี้คือหนึ่งนะฮะแล้วก็ เป็นการตักเตือนว่านี่ไม่ใช่เป็นการงานของใครนะฮะของมาลาอิกะฮ์เปล่าแต่เป็นการงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับแล้วก็น่าจะเปิดสายไปพลางๆด้วยว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอาลันบัยต์อัลลอฮ์คำว่าอาลันบัยต์ครอบครัวนบีอิบรอฮีมกำลังจะบอกอะไรครับการมีครอบครัวที่ดีเริ่มจากคุณพ่อเริ่มจากคุณแม่โดยเฉพาะนบีอิบรอฮีมเนี่ยคือโดนตนบททดสอบมาตั้งแต่เยาวชนช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็การสั่งสมความดีของบรรดาเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยเราสั่งสมความดีมาเรื่อยๆเนี่ยอย่าคิดนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลืมว่ามาการรับประทานเสียใช่ฮะเราเก็บไว้ทั้งหมดนะฮะ ความดีงามต่างๆแล้วความดีงามเหล่านี้เนี่ยมันกระทบกับลูกหลานแน่นอนแล้วดูนบีอิบรอฮีมสิครับอันนี้หลักฐานที่บอกฟะลัมมะตะซะละอิบรอฮีมอะไรนะฮะเมื่อท่านนบีอิบรอฮีมตะซะละฮุมวะมายะบุดูนมินวะมายะบุดูนมินดุนิลลาฮิวะฮะบะนาละฮูอิสฮากวะมิวะรออิสฮากยะกูบเดี๋ยวเราเปิดอายะเลยนะครับคุณดูตาฟื้นเรื่องราวบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอันนี้ที่อยู่ในสุรามารยัมใช่ฮะฟะลัมมะตะซะละฮุมวะมายะบุดูนมินดูนิลลาห์แล้วครั้นเมื่อนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้ออกจากพวกเขาคือบรรดาผู้ปฏิเสธและสิ่งที่พวกเขาสักการะอื่นจากอัลเลาะห์เนี่ยวะฮะบะนาละฮูอิสฮากวะยะกูบเราก็ได้มอบให้แก่นบีอิบรอฮีมซึ่งอิสฮากและก็ยะกูบวะกุลลันจะอันนานบีอ่ะแล้วเราให้ทั้งสองเนี่ยเป็นนบีทั้งสิ้นแสดงว่านบีอิสฮากและนบียะกูบเนี่ยถูกแต่งตั้งชื่อและถูกแต่งตั้งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่เนื่องจากใครครับอิบรอฮีมฟะลัมมะตะซะละฮุมเนี่ยเนื่องจากการปลีกตัวของนบีอิบรอฮีมออกจากผู้ที่ตั้งภาคีผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนท่านยังเป็นเยาวชนใช่หลังจากไปโต้เถียงกับในกลุ่มชนโดนจับเข้ากองไฟสุดท้ายออกจากเมืองใช่อันนี้ยังวัยรุ่นอยู่เลยแต่อัลลอฮ์เก็บมาจนกระทั่งมาแก่แล้วก็ค่อยมาแจ้งอีกทีว่าเนี่ยที่ฉันให้เนี่ยนะมันสืบเนื่องจากตอนนู้นใช่ตอนที่ท่านเนี่ยได้ปลีกตัวดังนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยเราบอกเรายังไม่แต่งยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมครับครับการกระทำของเราเนี่ยมีผลกำลังอยู่ในความผิดอยู่กำลังอยู่ในสังคมที่แย่อยู่การเปลี่ยนแปลงตัวเองของเยาวชนวัยรุ่นนะครับนั่นแหละครับคือข่าวดีที่เราอาจจะได้รับในอนาคตที่จะได้ลูกที่ดีจะได้หลานที่ดีอันเนื่องจากอะไรปลีกตัวออกจากความชั่วนบีอิบรอฮีมเนี่ยปลีกตัวคือนบีไม่ได้ทำแน่นอนนะความชั่วแต่ปลีกตัวฟะลัมมะตะซะละฮุมจากกลุ่มชนกลุ่มคนที่ไม่ดีวะมายะบูดูนมินดูนิลและจากการกระทำที่ไม่ดี2 อย่างปลีกตัวจากกลุ่มชนที่เลวไม่ดีและการกระทำที่ไม่ดีก็คือการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์อัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าวะฮะบะนาละฮูอิสฮากแสดงว่านบีอิสฮากนบียะกูบที่ได้เป็นนบีแล้วก็ได้ตั้งชื่อจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ได้รับอันเนื่องจากพ่อที่ดีในกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าบางทีมันมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันการได้มีการที่เราทำตัวที่ดีเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับนุนฟัตตาตัวเขาเนี่ยคือตัวเวลาตักเตือนให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดเฉยๆฉันเป็นไม่ดีเขาฉันไม่ดีแบบเนี้ยแต่เวลาพอพูดถึงลูกเขาไม่ได้ลูกต้องเป็นลูกต้องดีหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะแย่ไม่ดีแต่ว่าลูกเนี่ยเขาเต็มที่กับลูกบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องตักเตือนระวังนะถ้าท่านมันกระทบกับลูกนะคุณทำไม่ดีอย่าคิดว่ามันส่งผลกับตัวคุณอย่างเดียวนะบางทีมันอาจจะส่งผลกับลูกนะครับแล้วเราก็ได้บอกในอัลกุรอานเนี่ยก็มีนะครับคนที่ทำตัวไม่ดีเนี่ยระวังนะฟัลยัตตะกุลลอฮะวะยะกูลุกอลันซะดีดะคือจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์แล้วก็จงใช้คำพูดที่ดีเนี่ยถ้าหากว่าเกรงว่าตนเองเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดทำความผิดต่างๆที่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับอาจารย์ได้พูดถึงตรงนี้เนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะครับเยาวชนหรืออาจจะไม่ใช่เยาวชนแล้วก็ได้แล้วยังไม่ทันได้สร้างครอบครัวหรือแม้แต่ว่าสร้างครอบครัวแล้ว ก็ตามแต่การกระทำของเราทั้งหมดเนี่ยมีผลต่อลูกอันนี้โดยตรงและในซูเราะห์อัลกาฟีเนี่ยนะฮะที่เป็นเรื่องราวของเด็กกำพร้า2คนที่นบีคิดได้ไปจัดการกำแพงให้เนี่ยนักประวัติศาสตร์บางคนก็บอกว่าที่บอกว่าพ่อของเขากานะอบูซอลิฮาเนี่ย
ไม่ใช่พ่อนะนู่นนะปู่รุ่นที่7รุ่นหรือว่ารุ่นที่9นู่นคือไม่ใช่ว่าเราทำแล้วส่งผลกับลูกอย่างเดียวนะอาจจะส่งผลนู่นนะเหลนสายตระกูลปลายๆเอาล้อไม่ให้การงานของเราสูญหายอย่างแน่นอนใช่ฮะก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือความดีของของพ่อแม่เนี่ยถ่ายทอดครับอย่างเช่นเค้าเรียกอะไรนะอาดูอิมรอนครับวงวานของอิมรอนเนี่ยได้ชื่อตรงนี้เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะอิมรอนกับภรรยาของท่านอิมรอนเป็นคนดีและคือตระกูลนี้กลายเป็นตระกูลดีไปเลยก็คือเป็นตระกูลที่อัลลอฮฺซุบฮานุสันเสริญไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺได้คัดเลือกนะครับอาลูอิมรอนเนี่ยตัวท่านเป็นคนดีนะและภรรยาของท่านเนี่ยเป็นคนดีท่านหญิงฮันนานะแล้วก็ได้อะไรนะครับว่าถ้ามีลูกแล้วเนี่ยจะให้เป็นผู้ที่รับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานุหัวตะก็ได้มีลูกแต่เป็นผู้หญิงท่านหญิงมารยามแต่เราก็ได้คือให้ทดแทนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้ชายหลานอีกทีนึงโดยที่ไม่ได้ผ่านใครเนี่ยก็อัลลอฮฺซุบฮานุก็ตอบรับแหละครับการงานของการขอดุอาของท่านแต่ว่าคนแรกเนี่ยเป็นผู้หญิงคนที่สองไม่ได้เป็นลูกเลยนะฮะแต่เป็นหลานที่ไม่ได้ผ่านใครเลยครับก็เป็นหนึ่งคล้ายๆกับเป็นลูกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือท่านหญิงมารยามอะลัยฮิสสลามแล้วก็ท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามครับนี่คือความโปรดปรานเนี่ยที่อัลเลาะห์ให้กับใครครับคนดีคนดีพ่อวะกานอบูฮูมาซอลิฮาเนี่ยเนื่องจากพ่อของเขาทั้งสองเนี่ยเป็นคนดีต้นตระกูลเนี่ยเป็นต้นตระกูลที่ดีเราควรที่เอาใจใส่ในเรื่องนี้แล้วก็ย้อนกลับอาจารย์อิมาเราเนี่ยที่พอจะดีได้ทุกวันนี้เนี่ยจริงไม่ลืมบรรพบุรุษใช่อาจจะพ่ออาจจะปู่อาจจะตาหรืออาจจะสูงขึ้นไปเราไม่รู้ว่าจงกตัญญูมีพ่อแม่อยู่นะครับจงทำความดีกับท่านทั้งสองพ่อแม่หรือบรรพบุรุษได้ล่วงลับไปแล้วเนี่ยทำความดีเหมือนกันครับคือเพราะฉะนั้นด้วยการทำความดีกับพ่อแม่เนี่ยไม่มีสิ้นสุดหมายถึงว่าเราบอกว่าพ่อแม่สิ้นเสียชีวิตแล้วปู่ย่าตายายฉันไม่มีแล้วทวดเนี่ยฉันเคยได้ยินมาเขาเธอเคยทำความดีเนี่ยไม่อยู่แล้วเราสามารถทำความดีกับท่านได้เนื่องจากเรามีพระเจ้ามีอัลลอฮ์ทำความดีอย่างไรครับทำความดีด้วยการขอดุอาให้ด้วยการบริจาคแทนให้อิสติกฟาร์ให้อิสติกฟาร์ขออภัยโทษให้แล้วก็ทำความดีที่ท่านเหล่านั้นเคยกระทำมาก่อนเงื่อนไขเดียวถ้าบรรพบุรุษพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายทวดขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นมุสลิมอันนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งสำคัญคนะครับอ่ะถ้าพี่น้องโทรศัพท์มาในช่วงนี้นะครับพูดคุยเรื่องราวของนบีอิบรอฮีมเนี่ยยินดีนะอาจารย์นายมคำถามพี่น้องไหมหรือว่าจะได้ครับคำถามมีพี่น้องจากยะลาถามมาอย่างนี้ครับบอกว่าอยากทราบว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยอยู่ในกองไฟกี่วันอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวรับสายรับสายก่อนแล้วก็จะตอบนะคำถามนี้ซะลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมุสลามครับเชิญครับคือยากไม่ได้ถามเรื่องนบีนะแต่ก็จะถามเรื่องว่าเวลาเราตอบัสแล้วเวลาถึงวันอาคิเราะห์หรือวันคิดบัญชีอ่ะคือว่าอัลเลาะห์จะไปคิดบัญชีอีกหรือเปล่าคะเพราะว่าเป็นการตอบัตแล้วก็จะคิดอีกไหมหมายถึงว่าความผิดนั้นๆ นะฮะค่ะคือว่าจะไปสอบสวนหรือไปช่างความดีกับความชั่วอีกหรือเปล่าคะครับได้ๆให้อาจารย์อธิบายให้นะครับค่ะครับผมสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมุสลามค่ะวะเราะมะตุลลอฮ์อาจารย์นะอิมฮะครับกลับไปที่คำถามยะลาเมื่อครู่นี้นบีอิบรอฮีมเนี่ยที่บอกว่าถูกกลุ่มชนโยนเข้าไปในกองไฟแต่ว่าสุดท้ายไม่เป็นไรเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยนานกี่วันครับอันนี้คือไม่ได้มีรายงานมานะครับจากตำราที่เชื่อถือได้ในกุรอานเนี่ยไม่มีกุรอานไม่มีในซุนนะฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าอาจจะมีที่เป็นอิสรออิลียะห์อิสรออิลียะห์ที่ว่า40วันครับแต่ว่าประเด็นในอุลามะก็บอกว่าคือมันอาจจะไม่ได้เป็นสาระสำคัญเท่าไหร่อาจจะประกอบเรื่องเนี่ยพอได้ครับแต่ถ้าหากว่าเอามาเป็นแก่นเนี่ยถ้าสำคัญเนี่ยอุลามะเขาบอกเนี่ยนะถ้าสำคัญว่านบีอิบรอฮีมอยู่กี่วันเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะกล่าวเอาไว้ใช่ไหมหรือท่านนบีก็จะบอกหรือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะบอกเอาไว้อย่างเช่นคือในตัวเลขบางทีก็มีความสำคัญอย่างเช่นชาวถ้ำเนี่ยแต่ว่าบิซูฟิลกาฟีฟิกาฟีฮิมซาลาซามิอะตินซีนีนวัซดาดูติสาอยู่ในถ้ำเนี่ยกี่ปีครับอัลลอฮ์บอกจำนวนปี309ปีแต่ไม่บอกจำนวนคนใช่ฮะคือ300ไม่ใช่309ปีนะฮะนี่เป็นคำถามของไว้300ปีกับ9
ก้าวอะไรอาจจะเป็น9ปีหรือจะเป็น9วันก็ได้ทั้ง2อย่างนั่นคือจำนวนที่มันมีความมหัศจรรย์อยู่ด้วยและอาจจะมีให้บางอื่นที่เรายังไม่ได้ทราบนะครับแต่ว่าในระยะเวลาที่นบีอิบรอฮีมอยู่ในไฟเนี่ยเราไม่ทราบว่าเป็นระยะเวลาแต่จุดตรงไหนที่สำคัญครับจุดสำคัญก็คือกูนีบัรดันวะซะลามันอะลาอิบรอฮีมไฟเนี่ยจงเย็นและให้ความปลอดภัยกับนบีอิบรอฮีมจุดสำคัญก็คือบรรดาไฟหรือสิ่งที่เราสร้างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นมิตรกับนบีอิบรอฮีมไม่ทำอันตรายผู้ที่เป็นที่รักยิ่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นโจทย์ของเราเนี่ยเราจะโอเคอาจจะพอรู้ว่ากี่วันอยากจะรู้ได้แต่ว่าน่าจะโฟกัสมากกว่าก็คือบทเรียนที่จะได้ทำให้รอบกายของเราเนี่ยเป็นสหายเนี่ยยังมันเป็นสหายจริงๆนะครับหรือว่าเป็นผู้ที่อะไรนะฮะเป็นผู้ที่จะให้บัรดันวะซะลามันให้ความสันติกับเราให้ความสันติกับเราเนี่ยก็มีเหมือนกันนะฮะคืออย่างเช่นในบางครั้งบางเหตุการณ์แบบเนี้ยครับอัลเลาะห์ให้เรารอดพ้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดการน้ำท่วมเกิดอุบัติเหตุอะไรบางอย่างแล้วอัลเลาะห์ให้เรารอดพ้นอย่างเงี้ยแปลกเนี่ยแหละครับนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้อันเนื่องจากบางทีก็เป็นการงานของเราการงานของพ่อแม่บรรพบุรุษของเราที่ทำความดีเอาไว้นะครับคำถามที่พี่น้องถามนี้ถ้าได้เตาบะห์แล้ววันกิยามะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจะเอาความผิดนั้นๆไปสอบสวนหรือว่าเอาไปขึ้นแท่นช่างตราช่างอีกมั้ยฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่ามันมี2แบบอันนี้ก่อนที่ท่านนบีจะพูดนะฮะเอาความพันธุของท่านนบีมาเนี่ยมี2แบบก็คือการงานของเราทุกประการนะครับ แบบที่1 นะการงานของเราทุกประการเนี่ยล้วนแล้วแต่เราจะเห็นผลงานของมันยามาอีดียัสดุรุนนาสุอัชตาตัลลิยูเราอามาละหุมวันกิยามะห์เนี่ยมนุษย์จะออกมาเป็นคือกระจายอัชตาตันเพื่ออะไรครับลิยูเราอามาละหุมจะได้เห็นการงานของตนเองอันนี้คือ1แสดงว่าทุกคนเนี่ยฟามายะมันมิสกอละซะเราะตุนคอยรอยะรอวะมายะมันมิสกอละซะเราะตุนชัรรอยะรอความดีเล็กน้อยทุลีนะฮะเห็นมันความชั่วเล็กน้อยทุลีเนี่ยเห็นมันเห็นทั้งหมดแต่การเห็นอันนี้คือก้อนแรกนะครับเห็นหรือเปล่าจะได้เห็นทั้งหมดแต่จะถูกสอบสวนไหมเนี่ยแล้วแต่ท่านหญิงไอชะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกนะครับว่าบอกกับท่านหญิงไอชะบอกว่าใครก็ตามที่ถูกสอบสวนทุกประเด็นนะครับไม่รอดใครถูกสอบสวนในทุกประเด็นเนี่ยไม่สามารถจะรอดได้ครับที่เราจะเห็นการงานบางทีจะเป็นการงานที่ไม่ดีและเราตอบัตแล้วหรืออัลเลาะห์อภัยโทษให้กับเราแล้วนะครับเห็นแต่ว่าไม่ถูกสอบสวนเข้าใจไหมครับหมายถึงว่ามองข้ามเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรนะฮะที่บอกไว้ในซูเราะห์อัลอะกอฟที่เราบอกนะฮะอุลัยกัลละซีนะนะตักับบะลูอันฮุมอะห์ซะนะมาอะมิลูวะนะตะจาวะซูอันซัยอะตีนฟีอัศฮาบิญญะนะฮ์ผมชอบคำนี้มากตะจาวุซเนี่ยนะตะจาวะซูอันซัยอะตีนฟีอัศฮาบิญญะนะฮ์ข้ามมองข้ามไปเลยบอกว่ารับการงานที่ดีแล้วก็อย่างดีที่สุดมองข้ามการงานที่ไม่ดีอายะห์นี้นี่ต้องทำให้ร้องไห้ได้นะครับครับถ้าเราลองไปคิดดีๆเนี่ยเรามองข้ามเราเองก็เหมือนกันนะครับบางครั้งเนี่ยผมเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องที่รับชมอยู่นะครับบางครั้งเนี่ยเราอย่าไปโฟกัสความผิดของคนอื่นเนี่ยเยอะเกินไปมองข้ามไปบ้างก็ได้ทำไมคือเราจะให้อัลเลาะห์มองความผิดของเราแบบนี้อะฮะทุกอย่างทุกเรื่องเลยฮะครับมันก็วุ่นแน่นอนนะฮะในชีวิตของเราเนี่ยเอาแค่ในดุนยานี้เนี่ยมองข้ามไปบ้างความผิดของคนอื่นมองแต่ยาวซะและนี่เป็นแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูในการที่จะสอบสวนคนดีทั้งหลายเขามีความดีเยอะความผิดเขาก็มีก็มนุษย์นะฮะแต่มองข้ามไปบ้างเหมือนกับที่เราอยากที่จะให้อัลเลาะห์มองข้ามอยากให้คนทั่วๆไปเนี่ยไม่อยากเห็นความผิดของเราอยากให้มองข้ามไปบ้างนะครับอันนี้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญแล้วความดียังไงฮะคือก็ต้องตอบแทนอัลเลาะห์ตอบแทนอย่างดีนั่นนะฮะตอบรับแล้วตอบแทนอย่างดีส่วนความผิดอัลเลาะห์อายะนี้เนี่ยมองข้ามส่วนหนึ่งหะดีษอื่นหรือว่าอายะอื่นอภัยด้วยอีกบางส่วนมีหะดีษนะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหะดีษกุดซีเราจะถามบ่าวที่สำนึกผิดแล้วตอบตัวแล้วเนี่ยแหละครับอัลเลาะห์อภัยโทษให้แล้วเนี่ยการงานจะถูกนำมาเป็นคนดีนะฮะการงานที่ไม่ดีก่อนทำหรือเปล่าทำหรือเปล่าแล้วก็ถามทำไหมก็จะตอบยอมรับมันปฏิเสธเรื่องไม่ได้บอกนามทำครับจนกระทั่งหะดีษนบีบอกนะครับเขาเนี่ยเห็นว่าตัวเองเนี่ยได้ฮาลักก็คือหายนะแล้วครับเสร็จแล้วในบางทีอัลเลาะห์ก็ถามเพื่อที่จะให้เห็นถึงบุญคุณของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งเห็นตัวเองหายนะแล้วอัลเลาะห์บอกตอนท้ายเนี่ยบอกว่าข้าอภัยโทษให้กับเจ้าเหมือนกับที่ข้าได้ปกปิดความผิดเหล่านี้ในดุนยาอัลเลาะห์
แสดงว่าการปกปิดเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งนะฮะว่าเราต่ออัลลอฮ์จะอภัยโทษให้และมีฮะดิษนบีบทอื่นบอกกุลลูอุมมะตีมออาฟันอิลลัลมุญาฮิรีนประชาชาติของท่านเนี่ยได้รับการอภัยโทษหมดนอกจากผู้ที่เปิดเผยดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยอย่าเปิดเผยความผิดของตัวเราและอย่าไปขุดคุยความผิดของคนอื่นนี่สำคัญมากมากสังคมยังเป็นต้องได้รับบทเรียนในเรื่องนี้นะฮะนี่เป็นเรื่องใหญ่นะฮะไม่มีการขัดแย้งกันในระหว่างอุลามะแน่นอนเปิดเผยความผิดของตัวเองเนี่ยมีขัดแย้งไหมฮะบาปตามแชร์ความผิดของผู้อื่นหรือเอาความผิดมาเปิดเผยมาเปิดโปงบางทีเขาไปแอบทำความผิดอันนี้ก็บาปอีกอันนี้เป็นกระทงนึงอันนี้ไม่ขัดแย้งฮะแต่บางทีเราก็พลาดกันพอสมควรนะครับงั้นเนี่ยนี่คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเอาใจใส่ไม่เปิดเผยความผิดของผู้อื่นนะครับผมไม่ทราบว่านาฬิกาเขาคีราฟกันนิดนึงคีราฟว่าไงฮะตรงในห้องสตูนี่จะช้าไปนิดนึงนะก็ข้างในนู้นแต่น่าจะเหลืออีกสัก5นาทีนะครับฝากเช็คเวลาเมื่อกี้คือแจ้งเวลาว่าหมดเวลาครับฝากเช็คคือในนาฬิกาของเครื่องโน้ตบุ๊กก็เหลือ5นาทีนะแบบนึงนะอะไรนะฮะหมดเวลาเท่าไหร่นะครับ11โมงอ๋อหมด11โมงตรงโอเคครับงั้นก็จบก็จากที่อาจารย์ได้อธิบายไปก็คือถ้าอัลเลาะห์ตอบรับแล้วเนี่ยตามหะดีษหลายบทเนี่ยวันกิยามะห์อัลเลาะห์จะอภัยโทษให้ใช่ว่ามองข้ามในส่วนนี้ไปอัลเลาะห์บอกว่าในวันในดุนยาเนี่ยข้าปกปิดความผิดของเจ้าและในโลกหน้าเนี่ยข้าได้อภัยในวันนี้ก็คือในโลกหน้าข้าได้อภัยโทษให้แก่เจ้าตรงนั้นนี่คืออะไรเขาเรียกอะไรครับคือชัยชนะของผู้ศรัทธาที่ได้รับเนี่ยสองประการหนึ่งคือการตอบรับความดีนะฮะก่อนจะตอบรับความดีคือได้อภัยโทษในความผิดนี่ก็คือฟาวซุนอัลซีมคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะที่ได้รับการอภัยเนี่ยสำคัญนี่คือเคล็ดลับที่มนุษย์มีความผิดพลาดแล้วโอกาสในการได้รับการอภัยโทษเนี่ยก็คือผู้ที่มีความผิดพลาดและได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับครับประวัติศาสตร์ที่ไม่ถูกลืมของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าจะมาพูดคุยกันต่อหลังจากการแจ้งข่าวดีว่าจะได้กำเนิดอิสฮักจะเข้าสู่เนื้อหาของนบีอิสฮักใช่ครับแล้วก็นบียะกูบนะครับอินชาอัลเลาะห์ในสัปดาห์หน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์